อันนี้ระหว่างรอนะคะจะเปิดเพราะว่าสืบเนื่องจากเมื่อกี้นะคะอันนี้ทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำสารคดีสั้นๆนะคะเรื่องโรฮิงญาคนไร้สิทธิ์คืออันจะคือว่าไอ้มุสลิมจากพม่าบิรฮามุติกะยาอัรเราะห์มานุรเราะฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราเหมือนคนไร้สัญชาติพม่าก็ไม่รับไทยก็ไม่รับร่วมบังกลาก็ไม่รักมาเลก็ไม่รักไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วรวนยาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ยอมรับว่ารวนจะเป็นมนุษย์เลยเขาคิดว่ายังไงอ่ะสัตว์ยังดีกว่ารวนยาสิกี่ปีไม่ให้อิสระเคยมีฐานะเคยมีร่ำรวยยึดหมดสุดท้ายรวนยาก็หนีออกจากประเทศไปทั่วโลกเลยน้อยใจที่ว่าคนเราทั่วโลกน่ะมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกเนี่ยต้องมีสิทธิ์ทุกคนแหละมีฐานะมีครอบครัวมีประเทศมีนายหลวงมีรัฐบาลแต่เราอะไม่มีอะไรเลยไปที่ไหนก็ต้องเหมือนอยู่หมาข้างถนนเลยไม่ต้องแจ้งเกิดไม่ต้องแจ้งตายหรอกครับไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีอันนั้นน่ะเราแจ้งทำไมแล้วก็ต้องเอาพาไปฝังอย่างเดียวยูซูรายินนามะอัลอุซรีเยซิมเปยูซขออนุญาตปิดก่อนนะคะค่ะก็เห็นชัดเนาะไม่ต้องแจ้งเกิดไม่ต้องแจ้งตายนะคะก็มาฝังอย่างเดียวเลยณวันนี้ขอโทษนะคะทางด้านเทคนิคโอเคเดี๋ยวนี้มีไปค่ะก็ที่อยู่กับเราวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าวงนี้เนี่ยก็จะเป็นวงเกี่ยวกับเรื่องของภาคประชาสังคมรวมทั้งแต่จริงๆเนี่ยคิดว่าคงจะเน้นหนักไปในมิติของในแง่มุมต่างๆรวมทั้งมิติของศาสนานะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยจะขอแนะนำนะคะก็คือว่าคุณอาลีอารีฟนะคะประธานกรรมาธิการฝ่ายต่างประเทศนะคะสภาเครือข่ายนะคะคุณอาลีก็คงจะมาคุยกับเราในเรื่องของการงานของสภาเครือข่ายต่อประเด็นเรื่องนี้จะขอนิมนต์พระอาจารย์เลยนะคะท่านค่ะนะคะถัดไปก็คือคุณอัชราสมแสงสวงนะคะผู้อำนวยการแผนกยุติธรรมและสันติยศในกรรมาธิการฝ่ายสังคมคาริตัสไทยแลนด์นะคะของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะคะท่านต่อมาก็คืออาจารย์มูฮัมหมัดเผาซียานาประธานกรรมาธิการสื่อสารองค์กรสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนสำนักจุฬานะคะแล้วก็สุดท้ายคือพระอาจารย์ดุษฎีเมธังกุโรไม่ทราบท่านได้ฉันหรือยังคะเรียบร้อยนะคะโอเคเพราะเราจะได้คุยกันได้จนถึงเลยเวลาเที่ยงไปเพราะว่ามีเวลาจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะก่อนที่จะไปถึงทุกท่านก็อยากจะ
จ้งคือของพุทธนีกลางกั้นนะคะอยู่องค์กรชื่อ Fortify Right นะคะเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโรฮิงญาในฝั่งพม่าบังคลาเทศไทยรวมทั้งมาเลเซียด้วยนะคะก็จะให้ดูสั้นๆว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นภาพล่าสุดที่จอยังไงคะอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะคะคือเราโอเคอย่างนี้ภาพล่าสุดที่ทางสำนักงานเราได้ไปเก็บข้อมูลนะคะทีมงานครั้งนี้พุทธนีไม่ได้ไปเองอันนี้คือผู้ลี้ภัยนะคะที่เพิ่งข้ามฝั่งมาเมื่อ3วันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เราได้ส่งไปให้ทาง3มิตินะคะข่าว3มิติก็ได้ลงอันนี้ก็เป็นภาพผู้ลี้ภัยทั้งหมดที่เพิ่งข้ามแม่น้ำมานะคะจริงๆดูเนี่ยถ้าใครเคยไปที่คอกส์ปราสาทจะพบว่าไม่ค่อยต่างจากคนบังคลาเทศเองเท่าไหร่เพราะบังคลาเทศเองสภาพของประเทศก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะคะภาพนี้เป็นภาพขบวนแถวนะคะที่ยาวเหยียดของชาวโรฮิงญานะคะที่หนีออกมาจากรัฐนะคะอันนี้กำลังจะข้ามฝั่งนะคะก็จะเห็นว่าแถวยาวเป็นไมล์เป็นกิโลนะคะเป็นหลายกิโลอันนี้ก็คือที่ข้ามฝั่งอันนี้ภาพอันนี้ก็คงเคยได้เห็นกันแล้วนะคะข้ามฝั่งก็แบกหอบนู่นหอบนี่มากันหมดนะคะแบกหอบลูกหอบหลานต่างๆมาอันนี้ในฝั่งที่มาถึงแล้วก็เห็นไหมคะว่าพื้นนี่มันแฉะนะคะเพราะฉะนั้นฝนมันตกช่วงนี้แล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์ในเรื่องของการก่อสร้างที่พักพิงชั่วคราวนะคะเพราะว่าในส่วนที่เขาข้ามมาเนี่ยมันก็เป็นค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนอยู่แล้วนะคะเมื่อข้ามมาใหม่ข้อมูลทาง UN เองก็ยอมรับว่าน่าจะขึ้นหลักแสนแล้วนะคะทางอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขาดอุปกรณ์ในเรื่องของการสร้างไม้ไผ่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ไม่มีแล้วก็สภาพพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้มีคำถามว่าตกลงทางบังคลาเทศเป็นยังไงบ้างก็ในทางการบังคลาเทศก็คงอาจจะไม่กล้าที่จะบอกว่าจะต้องยอมรับมันนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็เกิดขึ้นก็คือว่าทางฝั่งบังคลาเทศก็ช่วยเหลือคนที่ใส่ชุดเห็นเป็นชุดลายพรางเนี่ยก็คือเป็นทหารบอร์เดอร์การ์ดของบังคลาเทศนะคะที่ช่วยคนโรฮิงญาที่เห็นอยู่ก็เห็นไหมคะว่าเขาเอาบันไดมาให้แล้วก็ช่วยลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชายแดนเนี่ยเขาก็ต้องให้การช่วยเหลือนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝั่งบังคลาเทศเองนะคะรูปนี้เนี่ยคะเราภาคภูมิใจหัวหน้าองค์กรเนี่ยคุณแมทธิวเขาลงทวิตเตอร์ปรากฏว่ามีคนแชร์หลายพันคนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในเรื่องของ Twitter เพราะว่าคนนี้เราใช้คำว่า local hero ค่ะก็คือเป็นคนบังคลาเทศนะคะที่ช่วยเหลือชาวโรฮิงญานะคะช่วยแบกสัมภาระเพราะว่าชาวโรฮิงญาที่ข้ามมาเนี่ยก็เหนื่อยอ่อนเพราะว่าเขาต้องข้ามภูเขาเดินเท้าอะไรมาบางคนก็แก่เด็กนะคะผู้หญิงสุขภาพไม่แข็งแรงคนนี้เนี่ยจะคอยหิ้วของเห็นไหมคะสัมภาระมีที่หน้าเสื้อเขาด้วยเนาะเอาใส่สัมภาระที่เขาหิ้วเนี่ยเป็นของชาวโรฮิงญานะคะเราก็ได้เห็นการช่วยเหลือกันก็อย่างที่บอกว่ามันมีภาพที่ไม่สวยเยอะละเราก็อยากเอาภาพสวยๆมาบ้างนะคะทีนี้เอาเราเข้าเวลานะคะก็คือเราจะเริ่มที่ท่านใดก่อนดีคะเอาอย่างนี้ว่าเรื่องของเวลาเราอยากจะขอให้คือเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยมีประเด็นที่อยากจะเสนอคือขอให้อยากให้ตอบคำถามหลักหนึ่งคำถามว่าในความเป็นตัวแทนของศาสนาของท่านเนี่ยนะคะมุมมองของศาสนาหรือว่าในความเป็นตัวแทนเนี่ยท่านคิดอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้นะคะขอให้เป็นอันนี้ก็ได้เพราะเราจะได้โฟกัสเวลาลงไปก็อาจจะขอให้สัก10นาทีนะคะแต่ละท่านแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามแล้วเราก็มาอภิปรายกันอีกทีจะขอเชิญงั้นขอเชิญคุณอัชราก่อนเลยดีไหมคะค่ะเชิญค่ะสวัสดีนะคะชื่ออัชราสมแสงสวงทำงานอยู่ที่แผนกยุติธรรมและสันตินะคะก็ขึ้นมาแบ่งปันอย่างกระทันหันนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแบ่งปันเนี่ยก็มาจากที่นึกได้ล้วนๆในเวลานี้นะคะตอบคำถามที่หนึ่งก็คือว่าเรามีจุดยืนอย่างไรต่อกรณีโรฮิงญาเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เราเป็นตัวแทนขององค์กรศาสนาเนี่ยหัวใจสำคัญของพวกเราก็คือเรื่องที่เราจะต้องมีหลักยึดของศาสนานะคะเป็นกรอบในการทำงานในเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าในการที่เราจะเข้าใจสิ่งที่ท้าทายสังคมอยู่ในเวลานี้เรื่องโรฮิงญาเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในฐานะที่ตัวเองเป็นตัวแทนของแคทอลิกเนี่ย
เราก็ถือว่าเขาเป็นพี่น้องของเรานะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรฮิงญานะจะเป็นเบงกาลีหรือว่าจะเป็นคนที่มีสถานะหรือไม่มีสถานะมีรัฐหรือไร้รัฐเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยหัวใจเดียวก็คือเรื่องของว่าทุกคนเป็นลูกของพระแล้วก็ทุกคนเป็นพี่น้องกันฉะนั้นเนี่ยหลักความคิดอันนี้เนี่ยจะเป็นทั้งคริสต์และทั้งมุสลิมเนี่ยเรามีหลักยึดแบบนี้นี่คือหัวใจสำหรับการทำงานที่เราเห็นว่าทำไมเราถึงต้องทุ่มเทในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าในหลักการอธิบายเรื่องหนึ่งที่พระสันตะปาปาฟรานซิสนะคะตั้งแต่ที่ขึ้นมาเป็นผู้นำศาสนาเนี่ยท่านก็ให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่องของผู้อพยพผู้ที่ลี้ภัยสงครามแล้วก็ผู้ที่ถูกเบียดเบียนจากประเทศต้นทางนะคะโดยที่มีการอ้างถึงหลักความคิดทางศาสนาซึ่งเป็นเรื่องเล่าเรื่องของกาอินกับอาแบนนะคะเรื่องของพี่ฆ่าน้องซึ่งเป็นปฐมบทของการที่มนุษย์เนี่ยทำลายล้างซึ่งกันและกันนะคะนับจากนั้นมานะคะว่าคือหัวใจของเรื่องเนี่ยที่อธิบายถึงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในปัจจุบันก็คือเรื่องของพี่ฆ่าน้องนะคะเมื่อพี่ฆ่าน้องแบบนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าเราเปรียบสถานการณ์ของโรฮิงญาเนี่ยก็คือว่าน้องคือผู้ที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยกำลังเสียงของเขากำลังอดครวญอยู่ในเวลานี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าเรามีหัวใจอันเดียวกันก็คือเรื่องว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ดึงความเจ็บปวดนะคะให้พวกเรารู้สึกเจ็บปวดด้วยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในเวลานี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของสังคมที่เราเรียกว่า throwaway culture นะคะคือวัฒนธรรมที่เราทิ้งขว้างฉะนั้นสถานการณ์ของโรฮิงญาเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์อันหนึ่งที่เมื่อเช้ากลุ่มวิทยากรได้พูดถึงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมุมของนักสิทธิมนุษยชนมุมของอาเซียนก็ดีนะคะซึ่งมองว่านี่เป็นเรื่องความมั่นคงหรือเป็นเรื่องวิกฤตมนุษยธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันลึกมากกว่านั้นก็คือเรื่องของว่าเรากำลังตกอยู่ในวัฒนธรรมของการที่เราทิ้งขว้างมนุษย์นะคะคือว่าเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นพี่น้องกันอันนี้เป็นเรื่องของสรุปอย่างคิดอย่างสั้นๆในเวลานี้นะคะที่แบบมีสิ่งที่เป็นหัวใจในการทำงานอยู่แต่สิ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมาในฐานะที่เป็นตัวแทนของอีกองค์กรหนึ่งนะคะที่คิดว่าเขาควรจะได้นำเสนอสิ่งที่เป็นภาพของความพยายามในการทำงานในฐานะที่เป็นองค์กรศาสนานะคะหรือว่าพวกเราเป็นนักสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเรามีหมวกของเราคือเป็นองค์กรศาสนาเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ของโรฮิงญาเนี่ยเกิดขึ้นในแถบอันดามันนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์สังคมพัฒนาซึ่งเป็นคาริตาไทยแลนด์เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยพอดีตัวเองเนี่ยเป็นกรรมการบริหารของหน่วยงานนี้ในภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ตรงอันหนึ่งนี่ขออนุญาตเล่านิดเดียวนะคะว่าเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยมาถึงประตูบ้านเราเลยนะคะเราได้ไปช่วยคัดแยกนะคะมีโรฮิงญาที่ถูกช่วยจากอำเภอตะกั่วป่าขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยค่ะดิฉันเนี่ยก็ไปช่วยแปลเป็นล่ามแปลช่วยเหลือผู้ที่เขาถูกช่วยเหลือขึ้นมานะคะคราวนั้นมี134คนซึ่งเราก็ได้เข้าใจนะคะในเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวโรฮิงญาที่มาในสภาพที่ถูกเรียกว่าไงนะคะโปะจมูกมานะคะแล้วก็มาตื่นอีกทีนึงอยู่ในทะเลหลังจากที่เดินมาอยู่ที่คอกบาซานะคะแล้วก็มาฟื้นอีกทีอยู่ในเรือแล้วอยู่ในกลางทะเลแล้วแบบนี้เนาะซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราไปช่วยคัดแยกแบบนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีใครบอกนะคะแต่ว่าหน่วยงานของพวกเราก็ทำงานทันทีทันใดนะคะโดยที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยนะคะช่วยเขาในเรื่องของการให้เขาหนึ่งมีที่พักพิงในเวลานั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นช่วยจนถึงว่าประสานกับหน่วยงานราชการทำงานกับหน่วยงานราชการให้มีส่งเขาไปที่ตม.นะคะที่สงขลาที่พังงานะคะแล้วก็
ผู้ชายเนี่ยก็ไปอยู่บ้านพักชายนะคะที่ระนองส่วนผู้หญิงก็ไปอยู่บ้านพักเด็กและผู้หญิงนะคะนี่เป็นการทำงานในส่วนงานของในพื้นที่ซึ่งทำมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแม้ไม่มีใครทราบแต่ว่าเราก็ทำมาแล้วก็สิ่งที่เพราะว่านี่เป็นถ้าพ่อมองในมิติของศาสนสัมพันธ์เนี่ยนะเป็นมิติศาสนสัมพันธ์ที่ดีมากเพราะว่าพวกเราซึ่งเป็นหน่วยงานคาทอลิกเนี่ยเราก็ไปทำงานช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วมากกว่านั้นเนี่ยเป็นการทำงานในลักษณะที่ช่วยให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยเขาได้รับการบรรเทาในเรื่องของจิตใจเพราะว่าเขาทรามามานะคะทรามาไทส์มานะคือว่าถูกกระทำมาผู้ชายเนี่ยก็คือในลักษณะของท้องการถูกทำร้ายร่างกายมาแต่ผู้น้องผู้หญิงหลายคนหรือผู้หญิงหลายคนเนี่ยหลังจากที่มาอยู่ในบ้านพักเด็กระยะหนึ่งถึงจะทราบว่าเขาถูกอบิวส์มานะคะถูกเรียกว่าต้องเอาร่างกายเอาเหลือร่างเข้าแลกเนี่ยนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปสู่ประเทศที่3ฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือในเรื่องของการเอาร่างกายเข้าแลกแล้วก็คือว่าเขามีบาดแผลทางจิตใจเราก็ช่วยในเรื่องของการเยียวยาทางด้านจิตใจโดยใช้ศาสนานะคะก็ในที่สุดแล้วเนี่ยคือวิธีการทำงานกับกลุ่มโรฮิงญาเนี่ยสิ่งที่เป็นความสำเร็จเบื้องต้นสำคัญก็คือว่าเราได้เปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในท้องถิ่นนะคะเพราะว่าเรื่อง discrimination นี่เป็นเรื่องที่มักจะถูกนำมาใช้ในการที่เราไม่ให้การช่วยเหลือหรือว่าเราทิ้งขว้างเนี่ยค่ะเรามองเขาไม่เห็นเราไม่รับรู้ปัญหาของเขานะคะโดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการอันนี้ขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราก็ถือว่าปัญหาเนี่ยเป็นโอกาสในการที่เราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมมือกันระหว่างข้าราชการในท้องถิ่นเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเพราะว่าหน่วยงานเอกชนหน่วยงานอย่างพวกเราเนี่ยมีอิสระมีความคล่องตัวเวลาที่เราเข้าไปเราก็ไปช่วยเหลือช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆแบบนี้เนี่ยก็ช่วยใกล้ๆทำให้ข้าราชการของรัฐเนี่ยก็มีท่าทีที่เปิดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการทำงานร่วมมือกันแล้วสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ปลายทางก็คือว่ากลุ่มชาวโรฮิงญาที่เป็นผู้หญิงเป็นเด็กเนี่ยนะคะก็ได้รับการฟื้นฟูศักยภาพนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือว่าพี่น้องชาวมุสลิมโรฮิงญาเนี่ยสามารถที่จะได้ไปทำศาสนพิธีในสุเหร่าใกล้ๆได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องช่วยให้เขาได้คนเรียกปฏิบัติศาสนพิธีของเขาในฐานะที่เป็นมุสลิมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะทำให้จิตใจของเขาเข้มแข็งแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาในตอนแรกที่คนพบนะคะที่คือสิ่งที่ทางผู้ที่ทำงานในภาคใต้ถ่ายทอดมาเช่นว่าอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเวลาที่ไปเยี่ยมอีกทีนึงเขาหายออกไปหมดเลยเพราะหายไปหมดเลยเพราะว่าอะไรก็ยอมที่จะถูกให้โบรกเกอร์เนี่ยนะคะซื้อต่อไปนะคะแต่เพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยคือเขาคิดว่ามันไม่มีที่ปฏิบัติศาสนานะคะแต่พอว่าเราได้ช่วยให้เขาได้มารับการเยียวยาทางด้านจิตใจนะคะมีสามารถปฏิบัติเข้าไปมัสยิดได้เนี่ยตรงนี้ก็ทำให้สถานการณ์ของพี่น้องมุสลิมโรฮิงญาในเวลานี้นะคะค่อนข้างเข้มแข็งค่ะโอเคค่ะก็แบ่งปันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าพี่ก็มาเป็นมวยแทนนะคะมากค่ะดีมากจริงๆใช้เวลาที่ได้ดีมากนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ทราบอยู่คาริตัสเนี่ยช่วยเหลือเยอะถ้าเกิดไปทางใต้นะคะก็จะเห็นเลยว่าคาริตัสแล้วก็ทำงานกับพี่น้องมุสลิมด้วยนะคะในการช่วยเหลือถ้างั้นเราขอถัดไปที่ท่านต่อไปนะคะโทษนะคะอาจารย์มูฮัมหมัดเพาซีนะคะค่ะเชิญค่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีทุกท่านนะครับ ถือว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยของโลกนะครับในหลายๆเหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่คิดว่าในเรื่องของการข่าวเองนี่ก็จับตามองนะครับแล้วก็กำหนดวาระของข่าวสารให้โลกเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับโดยรัฐบาลพม่านะครับเมียนมานะครับแล้วก็สร้างวาทกรรมต่างๆนานานะครับกำหนดคำนั่นคำนี่นะครับทำให้สื่อเองขนาดสื่อก็ยังมีการถามเรื่องชื่อจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือเป็น agenda setting ซึ่งเป็นการกำหนดวาระที่ทำให้สื่อเนี่ยจะต้องคล้อยตามแล้วก็อยากรู้อยากเห็นอยากหาคำตอบนะครับฉะนั้นเพราะว่าพันธกิจของศาสนาเองเนี่ยเราจะต้องมองว่าไม่ใช่เป็นพันธกิจที่มันจะต้องห่างจากเหตุการณ์ทั้งหมดก็เนื่องจากว่าวันนี้เองโลกเนี่ยหันมาสนใจ
ในเรื่องของการนำเรื่องจิตวิญญาณเรื่องหลักการเรื่องผลผลิตทางด้านศาสนานี่มันเป็นเครื่องมือเป็นบรรทัดฐานให้สังคมนั้นเกิดสันติภาพให้ได้นะครับฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเห็นว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับการเมืองหรือการแก้ไขปัญหาในระดับของชุมชนหรือระดับชาติโลกก็ตามเนี่ยนะครับทำให้การชี้นำไปว่าศาสนานั้นแทบจะไม่มีน้ำยาเท่าที่ควรนะครับแล้วอาจจะเป็นเรื่องเสือกมากกว่าบางครั้งนะครับว่าพอศาสนาเข้ามาเสนอความเห็นในเรื่องของการนำคุณธรรมเนี่ยเพื่อจะไปปรับแก้ไขในเรื่องของการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองในประเทศเนี่ยก็เราก็จะพบว่าวิกฤตแบบนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่ศาสนาเนี่ยมีส่วนน้อยมากและเราคนที่ทำงานในเรื่องของศาสนาก็จะบ่นตลอดนะครับเวลาเราคุยเรื่องศาสนาสัมพันธ์ในเรื่องของการแก้ปัญหาประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามักที่จะพูดแบบสวนทางตลอดกับฟังก์ชันอื่นๆนะครับหน่วยงานอื่นๆภาคส่วนอื่นๆซึ่งเขาเองเขาก็มีชุดของการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจในแบบของเขาเองไม่ว่าจะเป็นแบบของเศรษฐกิจแบบของการเมืองการปกครองแบบการทหารใดๆก็ตามนะครับในส่วนอิสลามเองเนี่ยชัดเจนนะครับถ้าถามว่าในเรื่องของจุดยืนนะครับเราเองเราเน้นหนักในเรื่องคำว่าสันติภาพอยู่แล้วนะครับด้วยเนื้อหาของคำว่าอิสลามหรือซาลามหรืออัสสลามเองก็ตามเนี่ยคำเหล่านี้เป็นการตอบโจทย์ได้ทั้งโลกนะครับเราเองเรียกร้องไปสู่การให้เกิดภาพพจน์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนมนุษย์กันเองเพราะเราเป็นประชาชาติเดียวกันความเป็นประชาชาติเดียวกันนี่แหละทำให้เรานั้นต้องหันมาสนใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่นับถือศาสนาใดก็ตามนะครับถ้าหากว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรามนุษยชาติอยู่มุมใดของโลกที่เขามีความยากลำบากนะครับอิสลามนั้นที่บริสุทธิ์ผมต้องเรียกว่าอิสลามที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับคำว่าอิสลามบริสุทธิ์ก็คืออิสลามที่ปราศจากการนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแทรกแซงหรือนำมาเป็นเครื่องมือของอิสลามแล้วก็ทำให้เห็นภาพว่านี่คืออิสลามที่บริสุทธิ์เป็นตัวแทนของอิสลามโลกอะไรเหล่านี้เพราะการแทรกแซงในกระบวนการต่างๆที่มันทำให้การป้ายสีคำว่าอิสลามนะครับแล้วก็อิสลามมันจะเป็นตัวแทนตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอซิสเรื่องอะไรมันก็จะเป็นมุมมองที่พวกเราก็จะให้นิยามที่ต่างกันไปแม้กระทั่งการยกระดับว่าวันนี้เองไอซิสอาจจะอยู่ในประเทศไทยไอซิสอาจจะมีส่วนในพม่านะครับหรือในกระบวนการต่างๆจนทำให้อาซาเองซึ่งเป็นกระบวนการล่าสุดเนี่ยเกือบที่จะถูกกระแทกจากฝ่ายที่จะพยายามที่จะชี้นำว่าน่าจะเป็นเขาเรียกเลี้ยวล้อของกระบวนการต่างๆที่กำลังฝึกฝนในเรื่องของการขับเคลื่อนนี้นะครับเราเองก็พยายามจะใช้คำว่าอิสลามที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยคืออิสลามที่ไม่ถูกแทรกแซงจากกระบวนการที่นิยมความรุนแรงนะครับเราจะไม่ส่งเสริมความรุนแรงเพราะเราเห็นว่าหลักการที่บริสุทธิ์ข้อหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่เป็นผลบาปหรือบาปที่มันใหญ่นะครับ3-4 ข้อตามวจนะของท่านศาสดาเองพยายามสอนให้บรรดาประชาชาติของท่านได้รู้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เรานั้นไม่ตั้งภาคีกับพระเจ้าประการที่2ก็คือเราจะไม่ฆ่าชีวิตหนึ่งประการที่3เนี่ยก็คือเราจะไม่เนรคุณบุพการีหรือบิดามารดานะครับประการสุดท้ายก็คือกอลซูรเนี่ยก็คือในเรื่องของการพูดเท็จหรือเป็นพยานเท็จฉะนั้นพอเรามาดูหลักการข้อนี้ปั๊บเนี่ยทำให้เรานั้นจะต้องยืนยันด้วยข้อเท็จจริงตลอดเวลานะครับว่าทำไมเราจะต้องจัดเสวนาสัมมนาทำไมจะต้องหาความจริงเพราะเราเองเนี่ยในฐานะเป็นมุสลิมเองเราไม่อาจที่จะเป็นพยานให้กับชาวโลกว่าเรานี่กำลังทำสิ่งนี้บนบรรทัดฐานที่มีการโกหกมดเท็จตลอดเวลาไม่ได้เพราะเป็นข้อห้ามฉะนั้นการที่รนต่อสู้ในเรื่องของข้อมูลเนี่ยเราถือว่านั่นเป็นลักษณะของการช่วยเหลือการขับเคลื่อนด้วยเช่นกันเราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะในเรื่องของการบริจาคส่งเงินไปให้เขาอย่างเดียวแต่การดิ้นรนต่อสู้ในการ
จัดระเบียบในเรื่องของข้อมูลข่าวสารซึ่งงานวิจัยทางด้านโรฮิงญาเนี่ยเราจะหาจุดที่เป็นเรียกว่า reference เนี่ยจะน้อยนะครับแต่น้อยมากจะหางานเขียนเนี่ยแต่ถ้างานเขียนแบบอาเซียนงานเขียนแบบเมียนมาหรือการพัฒนาเศรษฐกิจความร่วมมือภาคีทวีปภาคีระหว่างประเทศไทยทวีปภาคีกับประเทศนั้นประเทศนี้ผมว่างานเขียนแบบนี้เนี่ยจะเยอะมากแล้วก็พักหลังเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนหรือการที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่า housekeeper แบบสื่อสารมวลชนเนี่ยที่เป็นก็แบบเป็นตัวแปรสำคัญที่เปิดปิดข่าวสารเนี่ยคนเหล่านี้อาจจะทำหน้าที่ในการเขาเรียกเผยความจริงอย่างรูปภาพหรือวิดีโอที่เราเห็นเมื่อกี้บางทีถ้านักวิจัยจะไปทำเองบางทีมันก็กระไรมันก็ห่างไกลอยู่ก็ต้องอาศัยคนที่ลงไปในพื้นที่จริงนี่คือสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็สร้างสัมพันธ์ให้เกิดงานวิชาการได้โดยการที่เราน่าจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยนะครับฉะนั้นในจุดยืนของความเป็นมุสลิมข้อหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราคุยในนามของอิสลามหรือมุสลิมในศาสนาเนี่ยแนวคิดที่เราน่าจะทำให้คนไทยนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันได้ที่เป็นแนวคิดสากลก็คือคำกล่าวหรือคำดำรัสจากพระผู้เป็นเจ้าเราถือว่าเป็นคำที่เราเชื่อว่าพระเจ้านั้นได้มีแบบอย่างที่ดีให้กับเราเพราะอะไรเราต้องอยู่กับมนุษย์หลายๆศาสนานะครับวันนี้การขับเคลื่อนของสภาเครือข่ายนะครับในฐานะผมเองก็เป็นสื่อสารองค์กรเนี่ยเราพยายามบอกกับสังคมว่าเราไม่ได้ทำงานเพราะเราเอื้อต่อมุสลิมเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือมุสลิมกันเองเห็นแก่ตัวเพียงแค่นั้นอะไรๆก็จะต้องปกป้องมุสลิมเท่านั้นแต่เรามีตัวอย่างหลายๆภารกิจที่พยายามจะบอกกับชาวโลกให้รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาในนามประเทศไทยนะครับภายใต้ร่มเงาของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเพื่อให้เรานั้นได้เห็นว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์จะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่เรายังคงนำแบบอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่ในหลักการที่พระองค์ได้บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ได้ส่งท่านศาสดามาเนี่ยก็คือส่งเพื่อเป็นรอห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติฉะนั้นกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์กับท่านศาสดาซึ่งเป็นผู้นำของเรานั้นไม่ได้จำกัดแค่เพียงมุสลิมเท่านั้นท่านศาสดาจะต้องเป็นมนุษย์สากลที่ทำให้ทุกฝ่ายนั้นสามารถที่จะน้อมนำแบบอย่างเหล่านี้ไปปฏิบัติได้นี่แหละคือความเป็นตัวเราของอิสลามเป็นตัวเราของมุสลิมที่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ได้นะครับก็น่าจะเป็นข้อคิดในเบื้องต้นที่ผมอยากจะเสนอให้เป็นแนวคิดกว้างๆแล้วก็นำเสนอในเชิงของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบเฉพาะเพื่อนสื่อมวลชนนะผมเองก็คือเรียนทางด้านสื่อแล้วก็อยู่ในสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนแต่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าสื่อเองเนี่ยเขาต้องการอะไรถ้าวันนี้ถ้าหากว่าบก.หรือตะก้าหรือทิ้งแท้งของเขาเนี่ยไม่บีบคั้นมากไม่กำหนดอเจนดาอะไรให้เขาเนี่ยเขาก็คงไม่หาคำตอบอะไรมากมายแต่ผมก็เห็นว่าผู้สื่อข่าวนักข่าวที่มีจิตใจเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยบางทีเขาจะต้องแสวงหาต้องสรรหาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเรื่องของบก.สั่งการก็ตามแต่เป็นเรื่องที่เขาต้องหาความจริงให้เจอเพื่อจะหาจุดที่เขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นบรรทัดฐานสำคัญตามจรรยาบรรณโลกจรรยาบรรณสื่อสารมวลชนด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับมากค่ะอาจารย์มุฮัมมัดเปาซีจริงๆสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยใช่ไหมคะอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันตินะคะเดี๋ยวจะมีคำถามของให้กับอาจารย์มุฮัมมัดนะคะเพราะว่าวันก่อนไปคุยกับรายการนึงแล้วมีคนถามมาทาง Facebook บอกว่ามุสลิมไปไหนก็มีปัญหา เดี๋ยวอาจจะวนกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องช่วยกันตอบคำถามนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะขอนิมนต์พระอาจารย์ดุษฎีนะคะท่านเมธังกุโรแล้วก็นิดนึงก็คือว่าอยากให้ท่านคุยด้วยว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นในฝั่งพม่าด้วยนะคะในเรื่องของความเป็นพุทธด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอเจริญพรท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายการพูดวันนี้ที่จริงก็เป็นทัศนส่วนตัวนะแต่มาไม่ได้มาแนะนำคณะสงฆ์หรือว่าไม่ได้เป็นตัวแทนองค์กรใดนะเราเพิ่งทราบเมื่อวานนี้นะแต่ว่าเรื่องโรฮิงญาก็สนใจมานานเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของมนุษยชาติเรานะว่าเราอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นเพื่อนได้ไหมนะก็เป็นประเด็นท้าทายของยุคปัจจุบันแล้วเราอยากให้เราบองแบบ
2 อยากจะให้เป็น2มาตรฐานนะคือเวลาเราใช้เหตุผลกับกลุ่มหนึ่งก็พยายามให้ใช้เหตุผลอย่างนี้กับทุกกลุ่มทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันด้วยนะเพราะว่าถ้าเราใช้เพียงแค่เฉพาะกรณีเนี่ยมันก็จะมีข้อโต้แย้งกลับมาแล้วก็มันจะกลายเป็นว่ากับกลุ่มนี้ใช้อย่างหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งใช้อย่างหนึ่งนะก็เลยคิดว่าการใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยจะทำให้ทุกคนยอมรับได้นะแล้วก็เมื่อกี้เราดูภาพการอพยพเนี่ยจะมาก็นึกถึงตอนที่เขมร4ฝ่ายลบกันแล้วก็ทะลักมาที่ชายแดนไทยอ่ะนะที่จังหวัดตราดก็กินใบไม้จนขี้สีเขียวอ่ะคือกินแต่ใบไม้อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็สภาวะการคล้ายๆกันนะคนไทยเราก็จะรับผู้ลี้ภัยเพราะว่าเราเห็นใจกันอาจจะคิดไม่บางคิดยาวไกลว่าเขาจะมาอยู่ในดินแดนเรานานแค่ไหนแต่เราก็เป็นเพื่อมนุษย์ก็สงเคราะห์ไปก่อนนะส่วนเขาจะกลับประเทศเขาเมื่อไหร่เขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะบางทีพันธมิตรเราก็ไม่ได้ช่วยเหลือเรามากมายอะไรนะก็เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต้องแก้ระยะยาวที่ต่อมาคิดว่าปัญหาเรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นปัญหาที่เนื่องกับอคติแต่อคติในพุทธศาสนามันมีทั้ง4อย่างนะคุณโยมเราลำเอียงว่าความโกรธความเกลียดชังก็ได้ลำเอียงว่าความรักก็ได้นะเราเป็นพวกปองกันเราก็อาจจะลำเอียงได้หรือลำเอียงว่าความกลัวก็ได้เนี่ยเรากลัวว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองจะเกิดการก่อการร้ายบานปลายเราอาจจะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่แท้จริงก็ได้แล้วก็ลำอีกอย่างเพราะเราโง่เขลาเราไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเราก็ตัดสินใจไปตามที่สื่อเขาให้เรามาแล้วก็เลือกทางที่เขาขีดแล้วเดินแล้วนะทั้ง4อย่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังทั้งนั้นเลยว่าที่จะไม่ลำเอียงเพราะความรักเพราะความโกรธเพราะความกลัวหรือเพราะความไม่รู้นะฮะการมาฟังวันนี้จะมาว่ามีความสำคัญมากเรามารับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยจะมาคิดว่าไม่ต้องติดที่พุทธมุสลิมอะไรหรอกเพราะว่าความเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยหรือความเป็นมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดนะพระเขมรที่จะมาเคยไปอบรมหรือไปพูดคุยเนี่ยตอนนี้เขมร4ฝ่ายเขาทะเลาะกันทำสงครามกันเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเขาเป็นพระด้วยกันนะแต่เขาคิดว่าเขาสังกัดพรรคการเมืองหรือเขาอยู่กับฝ่ายเสียนุหรือฝ่ายเขมรแดงหรือฝ่ายฮินซัมลินหรือฝ่ายอเมริกามากกว่ากันนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยสังกัดพระเหลืองเราอยู่ด้วยความชอบหรือความเชื่อที่เราเข้ากันได้หรือเราคิดว่าจะพึ่งพิงใครมากกว่าที่ในกรณีของพม่าเนี่ยตมาคิดว่าเขาอาจจะมีบริบทที่ไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราตัดสินจากประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาในระยะร้อยกว่าปีเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วปัญหานี้มันเกิดจากตอนตกสร้างขึ้นนะใช่ไหมอังกฤษมาปกครองพม่าแล้วก็จับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มารวมกันเราประกาศเอกราชเนี่ยเราก็เกิดความแตกแยกชายแดนไทยเราก็เหมือนกันนะเขาก็ขีดชายแดนไทยไปอยู่ทางฝั่งมาเลเซียบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเพราะว่าคนไม่ได้อยู่ด้วยตัวเลือกที่เขาเลือกเองนะแต่ว่าผู้ปกครองแบ่งแยกว่าไม่ถูกต้องมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งนี่ถ้าถามว่าคนพุทธพม่าเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับคนที่ผู้ที่ยักไข่เนี่ยแต่ว่าเชื่อว่ามันก็คงมีความรู้สึกที่ต่อต้านนะคนเขมรก็ต่อต้านมุสลิมเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์พระนครที่เขาถูกยึดครองหลายร้อยเป็นร้อยปีอ่ะฉะนั้นเส้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าเราถูกรังแกเราถูกยึดครองเราเกลียดชังคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่เป็นข้าศึกของเรานั้นไทยกับพม่าก็เคยมีความอะไรคุ้นเคืองบาดหมางกันอยู่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่ารุ่นเก่าก็พยายามจะปลูกฝังมานี่โรฮิงญาเนี่ยตมาเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เขาช่วยอังกฤษใช่ไหมอังกฤษลบกับพม่าโรฮิงญาก็เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษด้วยอย่างเงี้ยนั้นไอ้ความการปลูกฝังเรื่องชาตินิยมแบบนี้มันก็ทำให้คนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายได้ง่ายไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติเรื่องศาสนาเข้าอีกนะก็ทำให้มันก็ทำให้ดินแดนตรงนั้นมันมีทางแบ่งแยกกันอยู่แล้วนะที่ถ้าคุณโยมบอกว่าถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นเบงกอลีแล้วเราขอสิทธิเป็นพลเมืองแล้วรักษาเอกลักษณ์ของเราตัวก็เป็นทางออกที่ดีนะก็เหมือนเชลันใต้เราก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นดวงตัวเองแต่ว่าไม่แตกแยกแล้วไม่ใช่ความรุนแรงนะว่าคิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีนะงั้นในแง่ของพุทธเราเนี่ยเราต้องไม่เห็นด้วยกับสงครามอยู่แล้วไม่เห็นด้วยการเข็นฆ่าอยู่แล้วแต่ถามว่าใครฆ่าโรฮิงญารัฐบาลทหารนะทหารเป็นคนฆ่าอย่าว่าแต่โรฮิงญาเลยแม้แต่พระชาวพุทธเนี่ยเขายังยิงเลยเนี่ยพระชาวพุทธนี่โดนยิงตายตั้งเท่าไหร่คุณโยมตอนที่ประท้วงเนี่ยเขายิงต่อหน้าเลยนะเพราะพระมาปกป้องชาวบ้านที่เดินขบวนเนี่ยเขาก็ยังฆ่าพระเลยนะงั้นยังไม่รู้ถึงต่างศาสนาหรือต่างความเชื่อหรอก
มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธกับมุสลิมนะมันเป็นเรื่องของใครมีอำนาจปกครองแล้วก็เขาต้องทำเพื่อความมั่นคงหรือความอยู่รอดของเขาเขาก็ทำถามว่าถูกหรือผิดเราก็ตอบได้ชัดเจนว่ามันไม่ถูกต้องนะงั้นตอนนี้เขาถวายสมณศักดิ์ให้สมเด็จสังฆราชพระองค์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ศศิวรักษ์นี่คัดค้านอย่ารับสมณศักดิ์จากรัฐบาลทหารของพม่าเพราะเขาฆ่าประชาชนเขาฆ่าพระชาวพุทธนะแต่ท่านอาจจะมองในแง่ว่าเขาหวังดีนะแล้วก็ไม่ได้พระจะถือเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ได้จะไปต่อต้านคัดค้านแสดงความเกลียดชังหรือแสดงความรังเกียจไม่ได้นะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาพวกการหาแนวร่วมหาเพื่อนงั้นการที่รัฐบาลของพม่าตอนนี้มาหารัฐบาลไทยก็เป็นเรื่องการหาเพื่อนฮะเหมือนกันผู้ปกครองทุกคนก็ต้องทำแบบนี้นะแต่ในแง่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ต้องมีสำนึกของเราเองว่าเราจะมีทางบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ได้อย่างไรอย่างเฉพาะในเรื่องสงเคราะห์ก็น่าจะทำเราจะไม่ต้องทำจากพุทธให้มุสลิมถ้าทำไม่ได้ก็พุทธก็ให้กับมุสลิมในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนมุสลิมด้วยกันชาวบังกลาเทศช่วยเหลือคนอพยพทำไมเห็นว่าดีนะมันเป็นการนำความรักความเกื้อกูลความเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนบ้านกันนะเราไม่มีทางเลือกเราต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่การที่ไปปลุกปั่นว่าต้องแบ่งแยกดินแดนต้องใช้ความรุนแรงแต่ว่าทางเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่คำตอบในระยะยาวเพราะยิ่งทำอย่างนี้รัฐบาลก็ยิ่งบดขยี้ชาวโรฮิงญาได้บักขึ้นอีกเพราะว่าคุณสู้รบใช่ไหมคุณมีอาวุธขนาดคนพม่าไม่มีอาวุธอยู่ในมือเลยปืนทั้งกระบอกหนึ่งก็ไม่มีนะที่จะสู้กับรัฐทหารเนี่ยเขายังบดขยี้เลยนะเพราะฉะนั้นยิ่งเราสู้รบก็ยิ่งเป็นการให้ความชอบธรรมกับคนที่ใช้ความรุนแรงในตอนคิดว่ามันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่จะเป็นไปอย่างนั้นถ้าเลือกจะสร้างปัญหาแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายมากขึ้นแล้วก็ไม่จบแล้วเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านพูดว่าความขัดแย้งในวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมุสลิมขัดแย้งกันเองต่างนิกายหรือต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมุสลิมขัดแย้งในขณะคุณเป็นมุสลิมด้วยกันคุณยังขัดแย้งกันเองเลยอ่ะนี่ถ้าเราไปเรื่องศาสนาด้วยกันพม่ากับประเทศกับคนในประเทศเขาเนี่ยการที่เราจะเข้าไปแทรกแซงนี่ยิ่งยากท่านตบะก็ค่อนข้างเห็นใจองซานซูจีนะคือว่าไม่รู้จักก็เป็นการส่วนตัวไม่ได้นิยมชมชอบอะไรมากถามว่าคุณต้องการให้เขามาแก้ปัญหานี้เขามีศักยภาพจะแก้จริงหรือเปล่าเขาคงไม่ได้รักตัวกลัวตายเขาคงไม่ได้หวังก็จะเป็นผู้นำไม่หวังจะได้อำนาจหรอกเพราะว่าการที่ยอมถูกขังบริเวณอยู่ในบ้านตั้ง20ปีต้องทำกรรมฐานระงับความโกรธแล้วความสูญเสียที่เขาถูกขังไว้แล้วก็สามีเขาตายเนี่ยคือความทุกข์ที่เขาได้รับมันก็มากพอแล้วแต่มาว่าที่ถ้าไปบอกว่าคุณไม่ทำหน้าที่ของวันโนเบลขอคืน จะยึดคืนถ้ามาเป็นองซานนะมาจะตอบว่าเอาไปสิแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมเขาไม่ได้เป็นคนขอรางวัลโนเบลเขาไม่ได้ซื้อมาคุณเอามาให้เขาเองแล้วหนึ่งคุณก็จะให้เขาทำนู่นทำนี่ตามใจของคุณเนี่ยคุณก็ต้องดูว่ามันต้องมีเวลามีพื้นที่หรือมีช่องทางอื่นไหมที่เขาทำความเข้าใจกับคนพม่าด้วยกันและอย่างที่บอกแล้วพม่าไม่มีเอกภาพอย่างที่ท่านผู้ดำเนินการพูดไว้มันไม่เหมือนเมืองไทยไม่เหมือนกับคนที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วเขามีชนกลุ่มน้อยตั้งเยอะแยะเลยนะเพราะรัฐบาลเลือกตั้งกับรัฐบาลทหารก็ไม่ได้เข้ากันได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นสภาพการเป็นแบบนี้เราก็ต้องเห็นใจว่ามันก็มีความจำกัดของแต่ละคนนะแต่ก็หวังว่าปัญหาแบบนี้จะคลี่คลายแล้วก็เป็นบทเรียนกับเมืองไทยเราเพราะว่าคนไทยเราก็ตั้งคำถามนะพระไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสื้อแดง2ใน3เนี่ยเห็นด้วยกับการที่ว่าต้องใช้มาตรการที่แข็งขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ช่วยคณะสงฆ์รัฐบาลไม่ช่วยฝ่ายพุทธเลยนะแล้วผู้นำพระพม่าเนี่ยสับสนธรรมกายอ่ะนะเราบอกว่าคุณเชียร์ธรรมกายคุณนึกว่าทหารรังแกธรรมกายเนี่ยเขาไม่รู้ข้อที่จริงว่าธรรมกายทำอะไรเขาไม่รู้ข้อที่จริงในเมืองไทยก็เหมือนกับที่เราไม่รู้ข้อที่จริงในพม่าเหมือนกันเลยนะเราจะไปเดือดร้อนไปตัดสินไปชี้ขาดเนี่ยไม่ได้เลยนะนั้นผู้นำพม่าที่เขาบอกว่ารัฐบาลทหารคุกคามคณะสงฆ์อะไรเงี้ยคือเราก็ฟังดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็อาจจะอยู่ห่างแล้วก็อาจจะได้สื่อที่มีข้อมูลอีกแบบนึงแต่เราอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่าเราก็รู้ว่ายิงฐานเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหรอกปัญหาก็ไม่แก้ธรรมกายก็แก้ปัญหาไม่ถูกแล้วไม่ถึงที่สุดด้วยเป็นเหมือนมะเร็งกระจายไปทั่วประเทศตัวร่างกายแล้วตอนนี้นะงั้นปัญหาก็ไม่แก้มีแต่ซื้อเวลาไปวันนึงรัฐบาลไทยตอนนี้มันก็มีปัญหาเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะทางออกกับเรื่องนี้มาคิดว่าก็คงต้อง
ทำใจเป็นกลางแล้วขณะเดียวกันก็พยายามสนับสนุนเรื่องความเป็นเพื่อนการทำออกอย่างสันติวิธีและส่งเสียงว่าอะไรที่ไม่ถูกที่ไม่ควรเราก็ต้องขัดขานรัฐบาลทหารด้วยกันเขาอาจจะเข้าใจกันหรือพูดกันรู้เรื่องแต่เราไม่ต้องเห็นชอบกับรัฐบาลทหารเสมอไปก็ได้ใช่ไหมเหมือนที่พรรคเกาหลีท่านบอกว่าเกาหลีสองชาติต้องรวมกันจุดยืนก็ชัดเจนถ้ารัฐบาลเกาหลีใต้ไม่รวมกับเกาหลีเหนือเราต้องเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลเราเปลี่ยนได้ฮะแต่อุดมการณ์หรือความเป็นความรักเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้เราชัดเจนเรื่องนี้อยู่แล้วงั้นถ้ารัฐบาลเดินทางผิดเราต้องเปลี่ยนรัฐบาลเราต้องเปลี่ยนผู้นำนะฮะอาจารย์คิดว่าเรื่องที่เราสะท้อนว่ารัฐบาลไทยกำลังจะเดินทางไปแบบที่พม่าต้องการให้เดินหรือไม่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งด้วยเป็นข้อสังเกตรัฐบาลคิดว่าเป็นการดีมากที่เราเตือนนะเตือนว่าหลายอย่างมันจะมีปัญหาบานปลายได้นะแต่ว่าอาจจะพูดในแง่ของชาวพุทธซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่เราก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งเราเห็นใจจริงอ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าหลายอย่างข้อมูลของเราก็ไม่ชัดชาวพุทธพม่าเขามีปัญหาอะไรเราก็ไม่เคยเชิญเขามาพูดเลยเราไม่เคยเชิญพระพม่ามาพูดเลยนะก็อยากจะให้เราเปิดใจรับฟังแล้วถ้าเราฟังหลายๆฝ่ายเนี่ยหมายว่าความเข้าใจหรือมุมมองเราจะกว้างขึ้นแล้วจะมีความเข้าใจกันดีขึ้นเหมือนที่เราทำในวันนี้แต่ว่าเราก็เข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นหลายอย่างนั้นก็คงจะฝากไว้ที่นี่ก่อนนะเจริญพรฮัลโหลขอบพระคุณท่านมากนะคะคือคิดว่าที่น่าที่เหมือนกันทั้งหมดก็คือว่าตอนนี้เราคงไม่ใช่พูดเรื่องศาสนาแต่เราพูดเรื่องว่าความเป็นมนุษย์เนาะจากฟังจากที่ทั้ง3ท่านนะคะความเป็นมนุษย์เองเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้ที่ท่านพูดเนี่ยเพราะว่าเตรียมมาด้วยนะคะนิดนึงว่าทำไมคือเรายังไม่รู้ความจริงก็อันนี้ก็เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่เราพูดก็คือว่าวันนี้มนุษย์กลุ่มหนึ่งถูกกระทำอะไรอยู่เนาะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเราก็เห็นชัดเจนว่าไม่ได้มีใครบอกว่าทางพม่าผิดทุกอย่างนะคะแต่เราก็ต้องบอกว่าตอนณขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีกองพลเรือนถูกทำร้ายนะคะแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงที่ท่านบอกว่าพม่าเนี่ยมีความซับซ้อนนะคะถ้าเกิดว่าหลายท่านก็คงทราบไม่ทราบว่าทราบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตามเรื่องพม่าเนี่ยก็จะทราบว่าประเทศพม่าเนี่ยยอมรับว่าในประเทศของตัวเองเนี่ยมีชาติพันธุ์ทั้งหมด135ชาติพันธุ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโรฮิงญาเคยเป็นหนึ่งในไม่ใช่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ย140กว่านะคะแต่ว่าในปี2525เนี่ยนะคะก็โรฮิงญาถูกตัดออกนะคะเหลือแค่135ชาติพันธุ์ความน่าสนใจพุทธดีเมื่อวานลองไปนั่งดูนะคะในรัฐยะไข่เองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยยอมรับว่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ชาติพันธุ์ย่อยนะคะเข้าไปดู7ในรัฐยะไข่รัฐเดียวนะคะมี7ชาติพันธุ์ย่อยนะคะชาติพันธุ์1คือระไข่แล้วถ้าเข้าไปอ่านนะคะระไข่ก็คืออารากานิสอารากานิสเนี่ยมี 3.3 ล้านคนเป็นพุทธเถรวาทนะคะที่อยู่ที่เขาถือว่าเป็นอารากานิสเนี่ยถ้าเราคิดก็อาจจะเป็นคนยะไข่มั้งในคำความเข้าใจของเราแล้วก็เขาบอกว่าอารากานิสเนี่ยก็มาจากทางเบงกาลีเหมือนกันนะคะมาจากเบงกอลอ่าวเบงกอลมีความผูกพันกับบังคลาเทศนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยกาเมียนคาเมียนประมาณ 50,000 คนนะคะบอกคาเมียนเนี่ยอันนี้เป็นมุสลิมเป็นอินโดอารยันมาจากเปอร์เซียนถ้าเราพูดว่าเปอร์เซียนเนี่ยน่าจะไม่ใช่ลักษณะโรฮิงญาเนาะเพราะเปอร์เซียนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าแขกขาวถ้าพูดง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งกวีมายีซึ่งไม่รู้เลยข้อมูลก็ไม่มีด้วยว่ากวีมาวีเนี่ยคือใครนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ศาสนาอะไรไม่รู้เลยอีกกลุ่มหนึ่งชื่อไดเอ็กเนตมีประมาณ 80,000 คนนะคะศาสนาพุทธแล้วก็บอกว่าพุทธเถรวาทแล้วก็บอกว่ามีย้ายมาจากทางฝั่งบังการบังคลาเทศเหมือนกันนะคะอีกกลุ่มชื่อมาลักมักกยีหรือมามาอันนี้เป็นประมาณ 200,000 กว่าคนอ่านแล้วจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นโรฮิงญาเลยนะแต่ว่าในเอกสารบอกว่าเป็นคนพุทธเงี้ยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มชื่อมากิมมาโรหรือมากิมอีกกลุ่มชื่อเต็ด2กลุ่มนี้ไม่มีข้อมูลเลยซึ่งก็โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะในขณะที่โรฮิงญาประมาณล้านคนและอย่างน้อยเนี่ยล้านในพื้นที่รัฐยะไข่ไม่ได้ถูกรวมเข้าไปเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองอารากันรัฐยะไข่นะคะโอเคก็เขาเรียกว่าอะไรข้อมูลสอดแทรกเนาะทีนี้ก็จะมาฟังคุณอาลีอาลีฟนะคะในงานของสภาเครือข่ายนะคะเพราะว่าคุณอารีก็ได้ให้ความช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรมนะคะก็จะได้มาแชร์กับเราค่ะ
ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลิมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติมีแด่ทุกๆท่านนะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผมได้กล่าวนะครับก็คือเป็นการสรรเสริญต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็สรรเสริญต่อท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เป็นการขอพรขอความสันติแด่ทุกท่านด้วยนะครับที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยทุกท่านก็จะเห็นแล้วครับว่าในเซ็กชันแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลวิชาการที่เรียกว่านักวิชาการที่เชี่ยวชาญและทำงานทางด้านรัฐศาสตร์ทั้งในเรื่องของวิชาการในมหาวิทยาลัยรวมถึงการเดินทางไปลงพื้นที่ที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ศิวภาเองพี่ศิววงศ์เองเนี่ยพี่โดมเนี่ยก็เคยเดินทางไปนะครับในพื้นที่ด้วยนะครับแต่เนื่องจากเวลาที่อาจจะจำกัดนิดนึงเลยอาจจะยังไม่ได้รับฟังข้อมูลนะครับที่ทั้งสองท่านได้ไปลงพื้นที่มาตัวผมเองนะครับก็ได้รับโอกาสนะครับในการเดินทางไปนะครับกับทีมงานในนามของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีไปที่ไหนครับไปที่รัฐอารากันไปทำอะไรครับไปทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเวลานั้นที่เราเข้าไปที่รัฐอารากันเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นของชาวโรฮิงญาจำนวนมากจากอะไรครับจากภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าเวลาที่เราไปลงพื้นที่เราพบว่ามีพี่น้องที่ไม่ใช่ชาวโรฮิงญาที่เดือดร้อนด้วยยกตัวอย่างเลยนะครับทีมงานของเราเนี่ยต้องนั่งเรือออกจากฝั่งแผ่นดินใหญ่เนี่ยไปที่เกาะนึงเนี่ยที่มีทั้งพี่น้องชาวโรฮิงญาและก็ชาวพุทธอยู่ที่นั่นทั้งสองส่วนนี้ได้รับความเดือดร้อนกันหมดคือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลที่เพียงพอหน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือช่วยทุกคนช่วยทุกคนทั้งหมดที่เดือดร้อนตรงนั้นทั้งหมดเราไม่ถามครับว่าคุณคือใครนะครับเราไม่มีคำถามเลยเรามีอย่างเดียวก็คือว่าคุณคือคนที่เดือดร้อนใช่หรือไม่ถ้าคุณคือคนที่เดือดร้อนนี่คือหน้าที่ของเราคือต้องช่วยต้องให้เพราะอะไรครับเพราะเขามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันและเหมือนกับใครด้วยครับเหมือนกับเราด้วยผมขออนุญาตตั้งคำถามนิดนึงนะครับคือทุกคนกำลังฟังสิ่งที่ผมกำลังนำเสนออยู่แต่ถ้าทุกคนฟังเสียงที่ผมพูดกับมองอัตลักษณ์ของผมนี่เป็นยังไงบ้างครับผมคือคนไทยไหมครับคือถ้าผมเปิดไมค์มาเนี่ยถ้าผมไม่พูดภาษาไทยแล้วถ้าผมพูดไม่ชัดเนี่ยนะครับก็แนวโน้มก็ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่คนไทยแล้วล่ะแต่ผมพูดไทยชัดก็อยู่ในระดับที่น่าจะชัดพอสมควรนะครับแต่ว่าอะไรครับหน้าตาของผมนะครับสีผิวของผมนะครับการไว้เคราของผมการแต่งตัวของผมเฮ้ยนี่มันดูไม่ใช่คนไทยนี่แล้วคำถามคืออะไรครับแล้วผมกับทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรที่เหมือนกันอยู่บ้างเรามีสิ่งที่แตกต่างกันภายนอกแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเนี่ยขอโทษครับเรามีหลายสิ่งที่เหมือนกันอีกเยอะมากจริงไหมครับเดี๋ยวพอตอนเที่ยงเนี่ยเราก็หิวข้าวแล้วใช่ไหมครับบางคนบอกใช่เนี่ยฉันหิวแล้วนะ เราก็ไปเบรกเสวนากันไปเบรกกันบ้างแล้วใช่ไหมครับประเด็นคืออะไรครับคือความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันเหมือนกันจะเรียกอะไรกันแล้วแต่จะสีผิวอะไรกันแล้วแต่จะหน้าตาไงกันแล้วแต่เนี่ยทุกคนมีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันแล้วพอเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยหัวข้อเนี่ยครับเข้าใจโรฮิงญาแต่ตอนนี้สิ่งที่กลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราไปโฟกัสคืออะไรครับเราไปมองว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงยังไงบ้างมันจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นยังไงบ้างมีกลุ่มก่อการร้ายเกิดขึ้นที่รัฐอารากันที่รัฐยะไข่มีการโจมตีจุดทหารตำรวจนู่นนี่นั่นต่างๆกลายเป็นอะไรครับโลกให้ความสนใจกับอะไรครับกับปัญหาประเด็นเรื่องของการก่อการร้ายซึ่งถ้านับจำนวนของบุคคลที่มีการปะทะกันหรือมีปัญหาระหว่างกันเนี่ยนะครับช่วยนำเสนอหน่อยสิครับว่ากี่สิบคนกี่ร้อยคนและอีกภาพนึงล่ะครับคำว่ามนุษยธรรมนะครับที่เรากำลังเห็นคนเป็นแสนคนนะครับกำลังต้องหนีความตายเนี่ยเราเลือกให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันผมอยากจะขออนุญาตยกนิดนึงนะครับคือมีตัวบทนะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งอัลเลาะห์ได้บอกไว้นะครับในซูเราะห์ที่ซูเราะห์ก็คือตัวองค์การนะครับที่49นะครับซูเราะห์อัลฮุจรอตนะครับในตัวบทนึงเนี่ยในอายะห์ที่13เนี่ยส่วนหนึ่งของอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าและเราได้ให้พวกเจ้าเนี่ยมีหลายชาติพันธุ์เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ทำให้เกิดความรู้จักซึ่งกันและกัน
ยังมีอีกตัวบทนึงครับที่อัลเลาะห์ทรงบอกไว้นะครับและหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายในซูเราะห์อัรรูมนะครับอายะห์ที่22เนี่ยอัลเลาะห์ทรงบอกว่าและหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและการแตกต่างของภาษาและผิวพรรณของสู่เจ้าแท้จริงในนั้นมีสัญญาณสำหรับพวกผู้มีความรู้มันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยบอกไว้แล้วว่าอะไรก็ที่ให้แตกต่างกันเนี่ยนู่นนี่นั่นต่างๆคืออะไรคือจะได้ทำให้เกิดความรู้จักกันทำให้เกิดความรู้และอะไรครับและความรู้ที่มนุษย์เนี่ยควรจะรู้ที่จะนำไปสู่อะไรครับการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นเองตอนนี้เรากำลังพูดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดอย่างที่ได้มีการนำเสนอใช่ไหมครับคุณนำทางทหารพม่ามาพบกับของทางไทยแล้วก็โอเคอยู่พูดว่าเบงกาลีนะโอเคไหมโอเคไหมรัฐบาลไทยก็โอเคโอเคได้โอเคเราจะไม่พูดโรฮิงญาก็จะไม่พูดโลฮินจาก็จะไม่พูดเราจะพูดว่าเบงกาลีโอเคครับมันจะมีวอร์ดดิ้งใหม่ๆมาอีกกี่วอร์ดดิ้งก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือถามว่าตกลงเราเลือกให้ความสนใจอะไรเราจะสนใจเรื่องบวชดิ้งเราจะสนใจเรื่องก่อการร้ายหรือเราจะสนใจภาพของบุคคลที่อะไรครับกำลังเผชิญหน้ากับความตายหรือเสี่ยงความตายเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลเนี่ยเราเลือกขอโทษครับเราเลือกให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันผมมีประเด็นที่ผมอยากตั้งคำถามนะครับต้องขออภัยนะครับผมขอตั้งคำถามกับนักวิชาการรัฐศาสตร์นักวิชาการนิติศาสตร์นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์นะครับผมถามทั้งนักวิชาการและคนที่จบคณะเหล่านี้มาทั้งหมดแล้วกันนะครับผมถามแหลกเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมมีคำถามครับว่าท่านรู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องใดบ้างแล้วคำถามที่2ครับความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้เนี่ยกับปรากฏการณ์ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยขอโทษครับคำถามที่2คือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการเคลื่อนย้ายของประชากรโลกเนี่ยจากภัยประหัตประหารเนี่ยเป็นจำนวนเท่าใดครับเราคุยกันเราเรียนกันในวิชาสังคมเนี่ยนะครับทุกท่านก็เรียนกันมาลูกผมก็ยังนั่งเรียนเรื่องอะไรครับสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แต่หมดจากสังคมแล้วสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยมีกี่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้ครับที่ต้องมีภัยประหัตประหารและมีการเคลื่อนย้ายหนีความตายของคนเนี่ยนับแสนนับล้านคนในดินแดนต่างๆทั่วโลกนี่มันคือโลกยุคอะไรครับโลกยุคที่วิชาการต่างๆมีความก้าวหน้ามหาลัยมีมากขึ้นเรียนออนไลน์จบออนไลน์ได้วุฒินะครับปริญญาตรีปริญญาโทกันได้เยอะแยะไปหมดนะครับเรามีนักทำงานนู่นนี่นั่นต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่อะไรครับแต่ภัยประหัตประหารหรืออาชญากรรมที่กระทำต่อคนจำนวนมากยังมีอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะอยู่กันยังไงครับหรือเราจะมีกฎหมายออกมามากขึ้นเราจะมีเวทีเสวนามากขึ้นแต่อะไรครับแต่กลับปรากฏว่ายังมีคนที่ถูกคุกคามเพียงแค่อะไรครับเพียงแค่อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันเพียงแค่การเรียกชื่อที่แตกต่างกันอย่างนั้นหรือครับผมอยากให้พวกเราช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดแล้วดูว่าเราจะหาทางออกยังไงได้บ้างนะครับผมมีข้อมูลนะครับขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่มาจากครอบครัวของทีมงานที่อยู่ในพม่าทีมงานท่านนี้ครับตอนนี้คือตัวเขาเองเนี่ยเขาไปอยู่ที่ประเทศอื่นแต่เขามีครอบครัวเขาเนี่ยที่ยังอยู่ในประเทศพม่าเขาโพสต์ข้อความนี้เนี่ยลงใน Facebook แล้วก็มีการแชร์กันมีการแสดงความรู้สึกต่างๆกันเนี่ยผมอยากจะนำเสนอตรงนี้ครับเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยเราลองฟังข้อความเหล่านี้นะครับแล้วเราลองดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างเมื่อวานคุยกับแม่เรื่องญาติๆและครอบครัวที่เหลืออยู่ในรัฐอารากันเขากลับไปที่หมู่บ้านเดิมแต่ดูเหมือนทหารยังไม่ได้เผาบ้านแถวนั้นแต่ทหารได้ยืนยันว่าจะเผาทุกหมู่บ้านไม่ให้เหลือเขาฝังระเบิดไว้ตามหมู่บ้านกลับบ้านก็ไม่ได้ออกจากประเทศก็ลำบากเพราะเส้นทางหนีเต็มไปด้วยระเบิดด้วยเช่นเดียวกันเราถามแม่ว่าขอร้องให้น้าชายให้ไปที่บังกลาเทศได้ไหมแม่ก็บอกว่ายายแก่แล้วเดินไกลขนาดนั้นไม่ไหวหรอกถ้าต้องหาคนช่วยแบกอาจจะพอหาได้แล้วน้าสะใภ้ที่ตั้งครรภ์7เดือนล่ะแล้วไหนจะมีน้าสะใภ้มีลูกเล็กๆอีกล่ะจะทำอย่างไรที่แย่คือเราตอบแม่ไม่ได้ว่าเขาจะไปไหนกันยังไงและแม่ก็ถามต่อว่าถ้าไปถึงตรงนู้นอยู่ยังไงก็ไม่มีสัญชาติจะทำงานจะเลี้ยงสัตว์จะทำสวนเหมือนตอนอยู่พม่าได้หรือไม่ไปอยู่ในค่ายอพยพเราจะต้องอยู่ในนั้นตลอดชีวิตหรือไม่และประเทศที่3จะมีประเทศใดที่จะรับอีก
ทุกคำถามที่เราไม่มีคำตอบให้แม่ทำให้น้ำตาเรานองหน้าคุณเคยอยากปกป้องใครสักคนหนึ่งมากๆแต่ทำอะไรไม่ได้หรือไม่แต่ทำอะไรไม่ได้เลยไหมเรารู้สึกแย่ตรงที่ตัวเราเองก็ลำบากขอโทษครับเรารู้สึกแย่ก็ตรงที่ตัวเราตัวเองลำบากยังไงก็ไม่เท่ากับที่พวกเขาต้องตื่นจากความกลัวหลับด้วยความระแวงและมีอีกคนนับล้านที่มีความรู้สึกแบบนี้ได้แต่ขอให้แม่บอกกับครอบครัวแต่แม่ก็ตอบกลับมาว่าไปที่ไหนก็ตายอยู่ในประเทศก็ตายออกไปนอกประเทศก็อดตายงั้นสู้ยอมตายในบ้านดีกว่าทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทสนทนาจากอะไรครับจากทีมงานกับอะไรครับกับคุณแม่ของเธอนะครับที่สื่อสารเรื่องราวระหว่างกันที่เกิดขึ้นณตอนนี้ข้อมูลอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการอพยพต่างๆที่เกิดขึ้นข้อมูลจาก NGO ในพื้นที่ทั้งจากในซีขององค์กรจากทางมาเลเซียหรือองค์กรนานาชาติมีการนำเสนอว่าตอนนี้เนี่ยมีคนอพยพไปที่ฝั่งบังกลาเทศเนี่ย 200,000 กว่าคนมีคนอีกนับแสนที่ยังไม่ได้ข้ามไปมีคนบาดเจ็บมีคนตายมีคนสูญหายเนี่ยนับหมื่นคนมีสตรีมีเด็กนะครับมีคนชราเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของคนที่กำลังอพยพอยู่ณเวลานี้และไม่ได้มีเฉพาะชาวโรฮิงญาครับมีทั้งชาวพุทธมีทั้งชาวฮินดูบางส่วนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องอพยพไปบังกลาเทศด้วยเช่นเดียวกันทุกท่านเห็นแล้วไหมครับว่าประเด็นที่เรากำลังคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนเฉพาะโรฮิงญาแต่มันเป็นอาชญากรรมมันเป็นการละเมิดมันเป็นการอาธรรมที่คุกคามทุกคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้และสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ครับกับทุกท่านครับก็คือว่าณเวลานี้หากว่าเรายังคงให้ความสนใจในประเด็นเดิมก็คือเอาล่ะครับรัฐอาจจะมองในแง่ของปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องของการก่อการร้ายเป็นหลักแต่ทุกท่านกลับมาที่ภาพแรกที่ผมนำเสนอนั้นกันหน่อยสิครับว่าเราจะเลือกให้ความสนใจเรื่องใดมากกว่ากันระหว่างปัญหาการก่อการร้ายหรือการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในดินแดนต่างๆกับมนุษย์ที่กำลังต้องหนีความตายในดินแดนต่างๆและยกตัวอย่างเช่นกรณีของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรัฐยะไข่หรือรัฐอารากันนั่นเองนะครับก็มีข้อเสนอที่จะฝากสุดท้ายนะครับก็คือว่ามีอยู่2อย่างที่ผมอยากจะขอให้ทุกคนได้ทำขอให้ทุกคนได้ช่วยกันแค่2อย่างเท่านั้นเองล่ะครับแต่ถ้าใครมีข้อเสนออะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือลงรายละเอียดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาฟังณวันนี้หรือที่กำลังฟังอยู่ณตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากเป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียวผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าอยากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดการได้ต่อลมหายใจให้กับคนที่เดือดร้อนการได้ทำให้คนที่กำลังหนีความตายเขาได้มีที่อยู่ที่ปลอดภัยสิ่งที่อยากจะนำเสนอมี2อย่างนะครับประการแรกเรามาช่วยกันหน่อยสิครับว่าทำยังไงเพื่อที่จะทำให้หยุดการละเมิดหรือการคุกคามที่เกิดขึ้นเนี่ยอันที่2ทำอย่างไรครับที่เราจะได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่กำลังเผชิญภาวะของความตายหรือการทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอฝากกับทุกท่านในรอบแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะเท่าที่ฟังเนี่ยคิดว่ามีอันนึงเนาะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เราคิดเหมือนกันแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเรารู้ว่ามีคนที่คิดไม่เหมือนเรานะคะเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าแล้วทำไมคนที่คิดไม่เหมือนเราเนี่ยอะไรที่ทำให้เขาคิดไม่เหมือนเรานะคะโอเคอันนี้ก็จะขอเปิดเป็นคำถามเนาะเพราะคิดว่าเรามีเวลาพอสมควรจะขอดูไม่ทราบว่าจะมีกี่ท่านคะหนึ่งท่านมีอีกไหมคะท่านที่มีคำถามช่วยยกมือนิดนึงได้ไหมคะสองนะคะมีอีกไหมคะคำถามเหมือนกันไม่มีตอนนี้ที่เห็นได้มีสองท่านนะคะเป็นคุณโรฮิงญาทั้งคู่เลย ขอคำถามนะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะพูดในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขอสั้นๆนะคะสั้นๆเลยนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะครับ
สวัสดีครับรหัมตุลัยบรกาตุสวัสดีครับทุกท่านครับผมชาวรัญญาครับชมรมรัญญาแห่งประเทศไทยผมเป็นประธานครับสิ่งที่ต้นเช้าฟังมานี้ผมอยากไปเดินแรกที่ผมไม่ตอบผมขอให้เรียกร้องทั่วโลก ขอช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะว่าไปเดินที่สิ่งที่รัฐบาลพม่าทำการรัญญานี้ไม่พูดเพราะว่าปัญหานี้ไม่มีเวลาดูแล้วขอให้รัญญาทั้งโลกเนี่ยเรียกร้องนานาชาติว่ามียูเอ็นอาเซียนแล้วก็ยูเอ็นขอช่วยเหลือด่วนที่ว่ารัญญาขังไว้ฟังพม่าเนี่ยประมาณ 360,000 กว่าคนครับเวลานี้มาชาวดีโตมาจากฟังมองดอครับเพราะว่าพวกนี้ไม่มีเงินที่ข้ามเรือไปบังกลาเทศได้ครับเพราะว่ามีค่าเรือตัวละคนละ200,000จักร300,000จักรเพราะว่ารัฐบาลบังกลาเทศช่วยเหลือไม่พอเรือออกไปข้ามทางบังกลาเทศครับพ่อพวกนี้ทำอะไรครับอยู่บนป่าอยู่บนทุ่งนาขอให้นานาชาติเรื่องนี้ช่วยเหลือด่วนเพราะว่าพวกนี้ไม่มีอาหารที่ไปเพราะว่าพังมองดอและบุติดองไปที่ชายแดนบังกลาเทศหมดเลยนอกจากนี้ผมอยากให้เรียกร้องนานาประเทศเนี่ยปราบปรามของรัญญาหยุดได้แล้วครับขอให้ช่วยเหลือเรื่องนี้ด่วนเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็รัญญาจะหมดที่รัฐยักษ์ใหญ่หมดเลยเหลือประมาณนี้ตอนนี้ประมาณ 5-600,000 กว่าคนพังบุติดองครับมองดอเหลือประมาณแสนกว่าคนประมาณ 500,000 กว่าคนเดินทางที่ไปที่มองดออยู่แล้วรัฐบังกลาเทศอยู่แล้วขอให้ช่วยเหลือเรื่องนี้ด่วนครับเรื่องที่สองผมตอนแต่เมื่อกี้เรื่องรัญญาเนี่ยทอเถียงกันเนี่ยพวกเราชาวรัญญาครับไม่มีชื่ออื่นรับใดสิ่งที่4ล้านกว่าคนอยู่ในโลกวงโลกนี้ชาวรัญญาคือรัญญาไม่เอารับใดที่ใครชื่อตั้งให้ชื่อไม่ได้ครับอันนี้คือชื่อของพ่อแม่ของตระกูลของเราแผ่นดินของเราตายายของเราตระกูลตั้งแต่แสนมา700กว่าปีอยู่กันมาที่รัฐยักษ์ใหญ่รัฐอัฟกานิสถานเราคอยมาอยู่กันนานขนาดนั้นอยากได้อยู่แบบนั้นไม่มีใครมาล้นโลกนี้ตั้งให้ชื่อรัญญาบังกาลีไม่รับตอนสิ้นครับข้อที่3หาว่ารัญญาก่อการร้ายประชุมที่นี้ผมถามว่าพ่อแม่ทะเลาะกันที่บ้านเนี่ยลูกอย่าขอมรดกกับพ่อเนี่ยเป็นก่อการร้ายได้หรือไม่ตรงนี้ขอประเด็นตรงนี้สั้นๆตอบสั้นๆว่าหาว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยสิ่งที่บอกชาวโลกว่ารัญญาเผาบ้านตัวเองเสียใจมากครับคำนี้รัญญามีทรัพย์สินมากมายมีแผ่นดินที่ประสงค์มนทุกสิ่งทุกอย่างเลิกกับผ้าใบแล้วครับบางรัฐมีผ้าใบดำดำอันหนึ่งเนี่ยอยากให้นั่งเตี้ยๆยืนพุ่งตรงนี้แหละครับรัญญาที่เนี่ยมีสมบัติที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแผ่นดินของรัญญาเนี่ยขอให้พี่น้องครับขอเรื่องนี้ขอให้จัดไปทีเรื่องปัญหารัญญาเนี่ยยังไม่จบครับขอคุณครับอันนี้เป็นขอร้องมากกว่าคำถามเนาะแต่ก็โอเคก็เป็นสิ่งข้อมูลที่ดีที่เราได้รับทราบว่ายังมีคนที่ออกมาไม่ได้นะคะค่ะขอเชิญค่ะขอบคุณครับ ผมเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะครับเหมือนกับตุกตุ๊ดตั้นนั่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องของผมรวมทั้งพ่อแม่ของผมที่ทุกวันนี้โดนทำร้ายอยู่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันสัญชาติและรูฮิงญาบังกาลีว่ากันที่หลังนะครับตอนนี้เราเด็กร้อนมากครับก็มนุษย์ด้วยกันขอให้ช่วยกันมนุษย์ด้วยกันตอนนี้พี่น้องของเราที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นเด็กร้อนจริงๆครับบางคนก็โดนเชือดคอบางคนก็โดนยิงบางคนก็โดนเผานะครับข้อกลัวในข้อกลัวของผมก็โดนฆ่าไปก็3คนนะครับระหว่างต้นน้องสาว1คนแล้วก็แม่แล้วก็หลานชาย1คนนะครับก็ขอให้นานาประเทศและรวมต้นประเทศไทยด้วยขอให้หยุดฆ่าชาวโรฮิงญานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงบางคนโดนยิงแล้วก็โดนฆ่าแล้วยังไม่ตายระหว่างจะรอตายนะครับขอให้ด่วนที่สุดนะครับขอให้รักษาเลิกขอให้ก็รักษาตัวนะครับตอนนี้ถ้าเจ้าโรงงานที่อยู่ในหมู่บ้านถ้าเหลืออยู่นิ่งหน่อยนะครับไม่มีที่จะรักษาแล้วก็อีกส่วนนึงอยู่ในภูเขาและเชียงเขานะครับ
ไม่มีอาหารกินนะครับแล้วไม่รู้จะกินที่ไหนแล้วก็โดนเผาไปหมดแล้วตอนนี้เหตุการณ์ที่ด่วนมากเลยคือรักษาตัวแล้วอาหารนะครับขอฝากตอนนี้นะครับขอบคุณครับค่ะอันนี้ก็เป็นขอเนาะเหมือนกันนะคะไม่ใช่คำถามทีนี้มีคำถามไหมคะค่ะขอเชิญค่ะช่วยแนะนำตัวนิดนึงด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อพัชรินจากเอเชียแปซิฟิกไรส์เน็ตเวิร์คค่ะคือคำถามคือตอนนี้คือท่านที่อยู่บนเวทีคือมาจากตัวแทนศาสนานะคะซึ่งสถานการณ์เนี่ยแน่นอนว่ามันไปได้หลายทิศทางแต่ว่าอาจจะมีกรณีหนึ่งที่ว่าเขาจะพยายามให้มันเป็นเหมือนกับความขัดแย้งทางศาสนาในฐานะที่พวกท่านได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคืออยากจะทราบความคิดเห็นนะคะว่าเราจะทำยังไงหรือว่ามีแนวทางยังไงในการร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะในหลายๆของส่วนของศาสนานะคะให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็เหมือนกับหาทางแก้ปัญหาด้วยสันติอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีคำพูดเนี้ยขึ้นมาในทุกเวทีด้วยสันติแต่ว่าเรายังไม่เห็นเหมือนกับเป็นแอคชั่นที่มันชัดเจนยังไงคะว่าเราจะไปเดินไปทางไหนคะขอบคุณค่ะอีกไหมคะคำถามโอเคไม่มีคิดว่าอันนี้เป็นจริงๆก็จะเป็นสิ่งที่รอบสองคุณจะคุยเนาะเพราะว่ามันมีเหมือนมีความพยายามนะคะว่าให้เป็นประเด็นนี้ก็อยากจะฟังว่าเราคิดกันยังไงแล้วก็อยากจะเสริมไปด้วยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยผู้นำประเทศเนี่ยมีส่วนสำคัญหรือเปล่าที่จะทำให้ขยายผลหรือว่าลดปัญหาลงมานะคะอันนี้ก็จะขอทั้งสามศาสนาเชิญค่ะครับก็รอบที่สองนะครับพี่น้องโรฮิงญานะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เรียกร้องสิทธิสุดๆอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะส่งเสียงให้กับชาวโลกได้รู้ถ้าเรามีโอกาสนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะบอกกับหลายๆคนกับนักวิชาการว่าความต้องการของเราให้เรานั้นเน้นในเรื่องความเป็นมนุษย์ซึ่งความต่างสองท่านนี้ก็มีมุมมองต่างกันฉะนั้นผมมองว่าความต่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นความต่างแค่สองคนแต่เป็นความต่างของคนที่เป็นประชาชนเผ่าพันธุ์แม้กระทั่งเผ่าพันธุ์ก็6-7เผ่าพันธุ์เนี่ยก็มีการเรียกร้องความเป็นสิทธิของตนเนี่ยต่างกันยังไงก็ต้องต่างกันอย่างหนึ่งที่เป็นคำถามของพี่น้องจาก Pacific Rise นะครับที่นำเสนอมาเนี่ยนะครับเป็นข้อเรียกร้องเหมือนกับเราต้องการที่จะให้ศาสนาได้มีความร่วมมือกันแล้วก็กับคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ที่อาจารย์พุทธนีนี่ได้ให้ไว้บอกว่าทำไมมุสลิมอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาฉะนั้นผมมองว่าประเด็นนี้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมแล้วก็มันเป็นวิวัฒนาการของการยกระดับในเรื่องของข่าวสารเพื่อจะให้เกิดความสนใจมากขึ้นในแง่ของการค้นหาข้อเท็จจริงนะครับเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของการชี้นำเพื่อให้เกิดประเด็นเกิดความเข้าใจนะครับการชี้นำการชวนเชื่อหรือโฆษณาชวนเชื่อหรือการตลาดที่ส่งเสริมให้คนนั้นเชื่อฝ่ายเดียวแล้วก็หันไปบริโภคกับสิ่งที่มันตรงกันข้ามนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถเห็นบนโฆษณาเยอะมากเลยวันนี้แข่งกันในเรื่องของการโฆษณาเพื่อให้เชื่อว่าโคโลนของตนเองนั้นเป็นโคโลนที่ใช้ดีที่สุดมากๆแล้วก็คนอื่นก็ไม่ดีไม่มีสารอะไรมากมายอันนั้นมันเป็นพื้นฐานของการตลาดมากในเรื่องของข่าวสารจะมีคำหนึ่งที่ถูกยกระดับในระดับโลกด้วยซ้ำแล้วก็ทางซาอุดิเองหรือทางที่อ้างตนว่าเป็นมหาอำนาจนะครับในการกำหนดท่าทีของข่าวสารเพื่อเป็นเอเจนซี่หลักที่เป็นเอเจนซี่ไม่ว่าจะเป็น BBC CNN นะครับหรือ Reuters นะครับและอื่นๆนะครับที่แลกเปลี่ยนในเรื่องของข่าวสารที่กำหนดอเจนดาในระดับของสากลเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นตัวแปรสำคัญในการสื่อสารในโลกด้วยซ้ำว่าทำไมเราจะต้องมีวาทกรรมต่างๆนานาทำให้โลกนั้นได้ตั้งเป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3อย่างข้อที่1เมื่อกี้อาจจะเป็นในเรื่องว่ามุสลิมอยู่ที่ไหนทำไมมีปัญหาอันนี้ก็เป็นวาทกรรมที่มันถูกคลอดจากสื่อทำให้เราคิดแล้วก็ปรากฏการณ์ของความบริสุทธิ์ของศาสนาผมเชื่อว่าทุกศาสนานั้นมักไม่ใช่มักก็คือตนก็จะบอกว่า
ศาสนามันไม่ได้เป็นตัวปัญหานะครับแต่ศาสนิกที่นำศาสนาไปใช้มากกว่าที่เป็นตัวปัญหาแล้วก็ไปบอกกับสังคมว่ามันเป็นความชอบธรรมของศาสนาของตนที่จะต้องมีการเรียกร้องสิ่งนี้คำหนึ่งที่ถูกใช้ใน mass communication เนี่ยก็คือ เรื่อง hate speech พี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำว่า hate speech แล้วก็สื่อจะคุ้นเคยกับคำว่า hate speech บ้างการสร้างวาทกรรมในเรื่องของการประทุษวาจาเนี่ยถ้าเราไปดูในวิกิพีเดียเขาใช้คำว่าประทุษวาจาก็คือท่วงทีพฤติกรรมคำพูดการมีลักษณะของการเกลียดชังเพื่อให้คนเนี่ยเกลียดในสิ่งที่เขากำลังจงใจกำลังเรียกร้องให้สิ่งนั้นเนี่ยมักจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับการเมืองนำมาใช้เยอะนะครับเฮสปีดในแต่ละประเทศในแต่ละทวีปต่างกันว่าจะเป็นฝั่งของยุโรปฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็จะมีการใช้ระดับที่ต่างกันบางพื้นที่ก็เฮสปีดในระดับของการชกต่อยนะครับชกต่อยหาเรื่องกันเลยนะครับเผากันเลยให้เห็นจะไปเลยว่าเราไม่ต้องการแล้วก็ทำลายมันเลยแล้วก็ในระดับของประเทศไทยเองเป็นเฮสปีดที่เป็นการเมืองที่ถูกชี้นำในเรื่องของเสื้อสีบ้างอะไรเหล่านี้นะครับผู้ที่จะเรียกร้องในเรื่องของความชอบธรรมในความเป็นตนในเรื่องของการเมืองฉะนั้นระดับของเฮสปีดใน3อย่างพี่น้องอาจจะต้องทนฟังนิดนึงว่ามุสลิมเนี่ยอิสลามก็จะอยู่ในกระบวนการนั่นถือว่าจะเป็นถูกเป็นประเด็นที่ถูกล้อเลียนในกระบวนการของเฮสปีดนี้ด้วยเช่นกันนะครับจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับแรกของกระบวนการเฮสปีดก็คือจะต้องตั้งใจในเรื่องของการแยกเกลียดชังก่อนคือตั้งใจต้องเนียดว่าต้องการทำลายก่อนนะครับระดับนี้ยังไม่มีของการยั่วยุยังไม่มีการยั่วยุยังไม่มีการยั่วยุใช้ความรุนแรงยังไม่มีความยั่วยุเพื่อเกลียดชังแต่บอกให้เป็นตัวตนก่อนของเขาของเราดีกว่าของคุณไม่ดีกว่าของคุณอาจจะสีนั้นของฉันอาจจะสีนี้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้กระบวนการแรกๆข้อที่1นะครับระดับที่2ก็คือการยั่วยุไปสู่การเกลียดชังอันนี้การยกระดับในเรื่องของวาทกรรมแล้วนะครับการประดิษฐ์พวกวาทกรรมหรือการโพสต์การแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการเกลียดชังอย่างเช่นคำว่าก่อการร้ายหรือการญิฮาดนะครับการให้นิยามในเรื่องของญิฮาดการก่อการร้ายการก่อไม่ดีการวัฒกรรมทุกที่ผ่านมารู้สึกว่างานวิจัยต้องไปแก้ก็มีนะครับเพราะสื่อเขาไปใช้คำว่า3จังหวัดอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้มีการแก้มีการเสนอแนะต่างๆเพราะเข้ามาคนที่เขาหวังดีเนี่ยเข้ามาจัดการสำนวนอย่างนี้เยอะอย่างเช่นคนใต้ไม่ชอบที่บอกว่าคนใต้เป็นผู้ก่อการร้ายโจรใต้อะไรแบบนี้คำเหล่านี้เป็นวาทกรรมที่ถูกกำหนดมาโดยปริยายโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิด impact media ผลกระทบทางด้านสื่อสารมวลชนโดยที่คนที่รับสารในพื้นที่นั่นแหละก็เป็นคนที่กันกรองสำนวนเหล่านี้ก็เกิดทำให้สื่อเนี่ยต้องปวดหัวอีกครั้งว่าจะต้องแก้ไขอะไรต่างๆนานาที่เป็นวาทกรรมนะครับอันนี้คือเกลียดชังในระดับที่2ระดับที่3เราเรียกว่ายั่วยุในเรื่องของการใช้ความรุนแรงฉะนั้นวาทกรรมของใช้ความรุนแรงก็จะมีวาทกรรมอย่างเช่นคำพูดการฆ่าผู้อื่นไม่บาปอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินไหมการฆ่าผู้อื่นไม่บาปแล้วก็ให้ถ้าใครฆ่าคนหนึ่งคุณจะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้ซึ่งมันนำศาสนามันคุดคือคนที่พูดอย่างนี้เขาก็จะต้องอ้างถึงบรรทัดฐานที่เขาเชื่อแล้วก็นับถือหรือเป็นพันธสัญญาหรือเป็นพันธกิจหรือสิ่งที่เขา อยู่ในความเชื่อของเขาว่าทำไมจะต้องฆ่าคนหนึ่งจะต้องมีผลบุญถึงขนาดนั้นฉะนั้นคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดขั้นสูงเพื่อจะเกิดความแตกแยกแล้วก็ใช้ความรุนแรงตามมาฉะนั้นในกระบวนการฆ่าคนเนี่ยนะครับกระบวนการฆ่าคนเนี่ยนะครับถ้าฆ่าโดยบริสุทธิ์โดยปราศจากความเชื่อเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นคนที่ฆ่าคนได้เนี่ยมันคือเชื่ออะไรลึกๆว่าถ้าฆ่าแล้วเนี่ยมันจะต้องมีพลังบางสิ่งอาจจะเป็นพลังของการเมืองพลังของมวลชนพลังของสิ่งที่ผลักดันให้เขาเนี่ยรู้สึกอาจจะต้องขับไล่โรฮิงญาออกไปปัจจัยเหล่านั้นอาจจะเป็นปัจจัยทางการเมืองหรือที่นักวิชาการที่ได้นำเสนอแล้วว่าไม่ใช่รัฐของเขาไม่ใช่พลเมืองของเขาไม่อะไรเหล่านี้มันก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมดครับฉะนั้นข้อสรุปของผมในเรื่องของทำไมมุสลิมอยู่ที่ไหนเนี่ยโดนหมดแล้วก็อ
อิสลามเราจะร่วมมือยังไงทางที่ดีที่สุดอย่างที่เราทำวันนี้เราถือว่าเราแดนล็อกแล้วเราสารเสวนาแล้วเรามีพระคุณเจ้าเรามีทางศาสนิกแล้วก็หลายๆเวทีนะครับถ้าหากว่าผู้นำศาสนาในระดับประเทศที่สามารถในระดับของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะไม่มองในระดับโลกระดับโลกเขาก็มีมิติของการแดนล็อกพูดคุยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ในระดับของครับใช่ไหมครับแล้วก็ในระดับของศาสนาอิสลามเองเนี่ยนะครับผมเพิ่งดูต้องนับตั้งแต่นี้เลยครับ1นาที30วินาทีนะครับก็คือเราก็สนทนากันยังบ่อยครั้งนะเพื่อจะแลกเปลี่ยนแต่ก็เป็นคนส่วนน้อยมันไม่ใช่คนส่วนใหญ่เพราะมันต้องจัดการความคิดอีกนะครับเพื่อจะยอมรับซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับขอเชิญพระคุณเจ้าค่ะมีปัญหาอะไรนะเพราะมุสลิมก็ตอบปัญหาหมดแล้วคือที่คุณโยมคุณอาลีพูดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกคนภาคใต้นะคนพุทธใต้เนี่ยที่ไม่มีตังค์เนี่ยเขาไม่สามารถจะขายที่ขายสวนแล้วก็ไปอยู่หาดใหญ่ไปอยู่กรุงเทพได้เขาก็จะตายอยู่ที่บ้านเขานั่นแหละก็แบบเดียวคนที่เชิญลุงยารู้สึกอ่ะก่อตายที่นี่แม้มันจะมีระเบิดมันจะมีความอดอยากมีการคุกคามคือความรู้สึกมันเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนศาสนาที่ปิดที่คนคนนั้นนั่นเองนะนั้นสิ่งที่คุณยมพูดเนี่ยเราก็อยากให้ได้ยินไปถึงคนทางใต้นะแล้วถ้ามุสลิมด้วยกันในประเทศไทยเนี่ยช่วยมุสลิมในต่างประเทศเนี่ยแต่ว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าเออมุสลิมก็ดีนะเขามีความเป็นพี่เป็นน้องเขาห่วงใยกันมุสลิมทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมุสลิมนี่พูดเสียงดังนะฮะสิ่งที่คุณพูดจากโรฮิงญาเนี่ยมันก็เกิดในเขมรเหมือนกันมันเกิดกับชาวพุทธที่จตุกรบางประเทศเหมือนกันเลยเขาถูกสร้างเขื่อนต้องทิ้งที่ดินไปอยู่เป็นขอทานอยู่ในเมืองเนี่ยแบบเดียวกันเลยแต่ชาวพุทธเรามันไม่รู้เรื่องไงเราไม่มีการสื่อสารกันเท่าที่ควรน่ะแต่หัวใจเนี่ยมันอันเดียวกันนะฮะเห็นใจเหมือนกันงั้นเราก็ต้องพยายามทํางานน่ะหมายคือว่าอาจจะจําเป็นที่ชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยจะต้องส่งพระเราไปที่อลากันบ้างละไปที่ยะไข่บ้างละไปดูว่าความจริงมันเป็นยังไงเราต้องเชิญพระพม่ามาคุยกับเราท่านวีรชูเนี่ยโดนนิตยสารฝรั่งพาดหัวเป็นบูดิสเทอร์ลิสต์นะเป็นผู้ก่อการร้ายชาวพุทธไม่เห็นชาวพุทธเดือดร้อนเลยอ่ะท่านไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรอกรับรองเพราะท่านเป็นพระท่านจะไปจับอาวุธฆ่าคนวางระเบิดได้ยังไงอ่ะแต่ฝรั่งมันก็พาดหัวอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะท่านสื่อตอนตกเนี่ยตัวหวิดเบือนเลยคุณโยมเราเนี่ยเปิดคิดเหมือนกันหรอกเราเป็นศาสนิกเหมือนกันเราเป็นภาคประชาชนเหมือนกันรัฐบาลคิดว่าปัญหาการแก้เนี่ยถ้ามองแบบรัฐบาลเนี่ยก็ต้องแก้แบบรัฐบาลซึ่งมันไม่แก้ปัญหาจริงเพราะรัฐบาลต้องการความอยู่รอดให้นานขึ้นทั้งรัฐบาลไทยพม่าจีนเหมือนกันหมดแหละแต่ถ้าพูดถึงประชาชนเนี่ยตัวอาตมาคันธีในหลวงเราเนี่ยคิดเหมือนกันคนจะต่างศาสนาต้องอยู่ด้วยกันได้ต้องรู้สึกดีต่อกันช่วยเหลือเฟื้อกันนั้นในหลวงเนี่ยทำให้ชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมาตั้งนานท่านใช้ทีว่าเรายอมรับคนอื่นช่วยคนอื่นเขาก็จะยอมรับเราแล้วก็อยู่ร่วมกันได้มองกันในแง่ดีและทุกศาสนาก็สอนดีหมดเลยมาตรการดีไม่อยากให้แยกบังกลาเทศกับปากีสถานกับอินเดียนะฮะแต่หลายคนก็อยากให้แยกประเทศไปเลยมุสลิมยกอพยพไปตั้งปากีสถานแล้วต่างก็ปากีสถานก็โดนแยกมาเป็นบังกลาเทศอีกเขาเลยอยากให้อยู่ในอินเดียให้อินเดียมันใหญ่ไว้แล้วไม่แบ่งประเทศเป็น 2-3-4 ประเทศใช่ไหมคานทีต้องการแบบนี้แต่หลายคนก็ว่ามหาตมะคันธีแก้ปัญหาแบบมหาตมะมหาตมะแปลว่าอะไรผู้มีใจยิ่งใหญ่มหากอาตมะต้องมีเกรทไมถ้าเราใจเราไม่ใหญ่พอเราก็ไม่สามารถรองรับความแตกต่างได้ฉะนั้นโลกทุกวันนี้ใจเราแคบเกินไปไงเราอยู่กับเพื่อนบ้านเราเขาไม่เหมือนเราเราก็ทนไม่ได้แล้วคนในบ้านเราคิดไม่เหมือนเราเราก็ทนไม่ได้แล้วฉะนั้นที่ต้องแก้ยิ่งคือใจเราเนี่ยต้องแก้ใหม่เราทุกคนตอนนี้ก็มีอคติทั้งนั้นเลยเราจะพูดเรื่องปัญหาระดับประเทศนะแต่ยิงในบ้านเราก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะใจเรามันยังคับแคบอยู่นั่นแปลว่าที่คุณโยมพูดเนี่ยมันดังเข้าไปในหัวใจของเราทุกคนน่ะไปดูในบ้านเราก่อนดูข้างบ้านเราก่อนว่าเราแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือยังเราเปรียบเพื่อนเราหรือเปล่าถ้าเราแก้ตรงนี้ได้นะปัญหาพม่าก็เหมือนปัญหาประเทศไทยนั่นแหละแต่ว่านะมันเป็นปัญหาเดียวกันปัญหาของเพื่อนมนุษย์ที่มีอคติครอบงำนั่นเราก็ต้องตื่นขึ้นรัฐบาลไม่ดีเราก็ต้องแก้รัฐบาลต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะจะเป็นรัฐบาลพม่ารัฐบาลไทยต้องแก้ทั้งนั้นต้องเปลี่ยนทั้งนั้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลไทยอ่ะมันไม่ถึงกับเลวร้ายขนาด
ที่เราเห็นในประเทศเพื่อนบ้านเราถ้าคนพม่าวิจารณ์มาเลเซียเขาวิจารณ์ได้ตั้งเยอะแยะนายกมาเลเซียไม่ใช่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่ไหนนะโกงตั้งเท่าไหร่มาเลเซียกำลังแกนชาวพุทธตั้งเท่าไหร่คุณโยมอยากฟังไหมว่ามีเรื่องให้พูดเยอะเลยแต่มันไม่ใช่เวทีไงมันถ้าตราบใดคุณยังเอาเปรียบคนอื่นแล้วคุณไม่รู้สึกว่าคุณเอาเปรียบเขาเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นความเป็นธรรมเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ดีพอเนี่ยอย่าเพิ่งวิจารณ์คนอื่นแก้ปัญหาในประเทศเราให้ได้ก่อนแก้ปัญหากับเพื่อนบ้านเราหรือกับเพื่อนบ้านหมายเพื่อนบ้านติดกันเลยนะไม่ใช่ว่าเพื่อนประเทศนะไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคืออยู่ในชุมชนเดียวกันให้ได้ก่อนถ้ารักกันได้เราจะเข้มแข็งเราจะคัดค้านความไม่ถูกต้องได้เวลานี้เราไม่มีเอกภาพเนี่ยเรายังรักกินแหนงแข่งใจกันเรายังไม่จริงใจต่อกันในที่นี้เป็นภาคประชาสังคมอยากเห็นสันติภาพอยากเห็นคนรักกันอยากช่วยเหลือกันแต่เรามันไม่มีอำนาจไงเราไม่มีพลังที่ไปทำอะไรเพราะเราไม่ได้รวมกันจริงๆแต่ว่าคิดว่าจัดรายการอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยได้เยอะแล้ววิชาการก็ยังมีอิทธิพลตะวันตกเยอะนะแต่ว่าอย่างที่ว่าถ้าเราไปเยี่ยมพม่าให้มากขึ้นไปเที่ยวพม่าก็ได้ไปดูมอญไปดูพม่าเหนือไปอยู่กับชาวบ้านเนี่ยหลายอย่างเราก็คิดเองได้เราจะช่วยกันยังไงโดยไม่ต้องผ่านองค์กรนานาชาติก็ได้แล้วมาก็ไม่เชื่อประชาชาติแก้ปัญหาได้แต่ถ้าคนไทยคนพม่ารักกันเนี่ยรัฐบาลอยากทำสงครามแต่ประชาชนไม่ยอมทำเนี่ยมันจะทำไม่ได้หรอกนะอันนี้มาก็เชื่อแบบนี้นะก็เลยคิดว่าการที่เราจะสานพลังหรือจะเสวนาแล้วก็ร่วมมือกันทำงานเนี่ยจำเป็นนะแล้วก็เริ่มจากความไว้วางใจกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานด้วยกันได้แล้วมายังอยากเลยว่าให้ชาวพุทธเนี่ยเอาทรัพย์สินสิ่งของที่คิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับมุสลิมแล้วมุสลิมเนี่ยไปช่วยมุสลิมด้วยกันนะจะทำให้มันสนิทใจแล้วทำให้มันเป็นบึกแผ่นมากขึ้นแล้วอย่าไปพูดในทางลบให้กันและกันมันก็ทำให้ไอ้ความแตกแยกไม่เกิดความแตกแยกมันเกิดจากการที่เราไปดินทางศาสนาอื่นแต่พูดดีกับศาสนาเราซึ่งมันไม่ใช่นะเราต้องพูดให้ศาสนาเราเนี่ยเข้าใจศาสนาอื่นให้มากขึ้นของเราบกพร่องต้องเยอะแยะของเราทำไม่ถูกต้องเยอะแยะเราต้องกล้าวิจารณ์เราต้องกล้าเปิดเผยถ้าอย่างเงี้ยเราจะมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ถูกต้องไปหมดเนี่ยย้ายผอ.พุทธซึ่งเป็นคนตรงคนดีเนี่ยเป็นแผลของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยแก้ปัญหาคณะสงฆ์ไม่ได้พอทำปุ๊บเจอปัญหาก็กบเกินอีกแล้วย้ายคนนี้มาแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดให้ฟังว่ามันมีความคดโกงจริงๆในหมู่คนนี้มีอำนาจใช่ไหมก็ขอเสนอทีละกันเหมือนกบฏนะแต่จุดยืนตามนี้ชัดเราก็มีปัญหาของเราอยู่นะงั้นอย่าไปโทษคนอื่นไม่ดีเลยเรานี่ก็มีส่วนบกพร่องอยู่งั้นเราต้องเคลียร์ปัญหาใกล้ๆตัวเราให้ได้ก่อนเราเพราะในใจเราเนี่ยอมรหันตวัคคันธีในหลวงเนี่ยท่านทำมาดูแล้วว่าท่านแก้ปัญหาตลอดเวลาเลยตอนที่ท่านอยู่เนี่ยแต่ท่านถูกยิงตายท่านถูกใส่ร้ายไปสีเงี้ยงั้นเราก็ต้องพยายามทำตัวของเราเนี่ยให้เป็นแบบท่านน่ะการจะแยกประเทศการจะอพยพคนมันขมขื่นจะตายคนแก่เขาย้ายคุณยมดูหนังเนี่ยคันทีตอนที่คนแยกประเทศเนี่ยตอนแยกประเทศมันก็ตีกันระหว่างเดินทางเจอกันเมื่อไหร่ก็ตีกันเมื่อนั้นธรรมยุทธ์มันก็ตีกันตอนสมัยก่อนที่แยกบทแยกนิกายแต่ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกันยกย่องกันเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเพื่อมนุษย์รักกันรั้วไม่ต้องมีฮะประเทศไม่ต้องมีก็ได้นะก็คิดว่าเป็นอุดมคตินะแต่ว่ามันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะทำได้โอเคค่ะก็ขอคุณอัชรานะคะเราอาจจะเลยไปสักประมาณน่าจะไม่เกิน10นาทีเนาะคุณ5นาทีนะคะไม่ได้ตอบอะไรมากค่ะเพราะว่าก็โยนคำถามที่ถามขึ้นมาเนี่ยกลับไปกับทุกคนนะคะว่าคือมันเป็นการคำถามที่เราไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะแต่ว่าพี่คิดว่าเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำจากสิ่งที่ในบริบทของเราทำได้อยู่อย่างตัวเองเนี่ยหรือว่าในองค์กรของคาทอลิกที่มีองค์กรที่ทำงานทางด้านช่วยเหลือโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็กระโดดลงไปช่วยทุกครั้งนะคะแล้วโดยที่ไม่ได้เลือกว่าเป็นพี่น้องมุสลิมหรือว่าเป็นพี่น้องที่นับถือศาสนาใดนะคะเนื่องจากเราถือว่าอันก็คือหัวใจของศาสนาคือทุกคนเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อเผชิญปัญหาเมื่อเกิดปัญหาหรือว่าเมื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเผชิญปัญหาเนี่ยเราก็ถือว่าเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนี่ถือว่าเป็นเบื้องต้นของการทำงานนะคะส่วนเรื่องของการทำงานเชิงนโยบายซึ่งเราต้องใช้เวลาและเราก็ตระหนักดีว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันระหว่างอำนาจนะคะแล้วก็ศาสนาถูกใช้นะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อรองของอำนาจนั้นผลประโยชน์ผลกระทบก็ตกขึ้นกับประชาชน
แต่ถามว่าในสิ่งที่เราทำกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมก็ดีทางพุทธก็ดีหรือว่าทางคริสต์ก็ดีเนี่ยเราก็เวลาที่มีประเด็นทางสังคมเกิดขึ้นมาเสมอเนี่ยนอกเหนือจากการช่วยเหลือเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยนะคะงานเชิงนโยบายเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นคณะทำงานร่วมกันในการที่จะช่วยขับเคลื่อนอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นวิกฤตตัวนี้น่าจะเป็นโอกาสหรือว่าจะเป็นเครื่องมือสำหรับพวกเราในการทำงานร่วมกันนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณอัชราสรุปสั้นๆก็สุดท้ายจะเป็นของคุณอาลีคุณอาลีจะโชว์ภาพนะคะก็คงจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะค่ะเวลาตอนนี้เราเที่ยง33เนาะจะยังไงอาลีเอาไงดีดันนำเสนอนิดนึงแล้วกันครับผมภาพจะโชว์มั้ยครับผมใช่ครับครับคือเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ทันได้เปิดภาพประกอบที่เตรียมมานะครับแล้วก็ทั้งหมดที่นำเสนอไปนะครับคืออยากจะให้ ขออภัยครับอยากจะให้เรามองผ่านเนี่ยครับเวลาที่เราเห็นวิกฤตเกิดขึ้นขอโทษนะครับโอเคครับเนี่ยครับภาพของเด็กภาพของสตรีที่อะไรครับที่หนีความเดือดร้อนบางช่วงของแม่น้ำที่ยังพอที่จะข้ามได้นะครับเราก็จะเห็นขึ้นการอพยพต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถข้ามได้นะครับก็มีการเสี่ยงเพื่อที่จะรักษาชีวิตแล้วก็อะไรครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นมีเด็กจมน้ำตายเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นมาระยะเวลาเท่าไรแล้วณวันนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็ครบ14วันแล้วที่เกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คำถามที่ผมอยากจะที่ผมนำเสนอไปเนี่ยแหละครับคือผมอยากถามพวกเราถามทุกคนนะครับว่าเราเห็นภาพต่างๆเราเห็นความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรได้บ้างผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ยื่นมือของเราออกมาครับเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรสักอย่างหรือถ้าใครมีความสามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ผมเชื่อว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสร้างสันติที่เกิดขึ้นคำถามของผมนิดเดียวครับก่อนที่ผมจะลงจากเวทีนะครับคือบางคนอาจจะตั้งความคิดตามความคิดของทางรัฐบาลพม่าที่บอกว่ามันเป็นการจัดการภายในของเขากำลังแก้ปัญหาของเขาเดี๋ยวมันก็เราเดี๋ยวก็จะเรียบร้อยเองเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวไปแทรกแซงอะไรแล้วถามว่าเวลาที่พี่น้องที่อพยพเขาออกไปเนี่ยเขาหนีความตายเขาไปที่ไหนครับเขาไปบังกลาเทศใช่ไหมครับใครเดือดร้อนครับประเทศเพื่อนบ้านเดือดร้อนละถามว่าเขาจะไปที่บังกลาเทศอย่างเดียวไหมไม่เพราะอะไรครับบังกลาเทศรับไม่พอเขาจะไปที่ไหนต่อละครับใช่ครับเขาก็มาที่เมืองไทยเหมือน 2-3 ปีที่แล้วแล้วเขาก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์กลายเป็นคนที่ถูกไปขังอยู่ในป่าที่อะไรครับจังหวัดสงขลาแล้วก็กลายเป็นประเทศไทยที่อะไรครับที่มีความเสียหายเกิดขึ้นในเรื่องของอะไรครับกรณีของการค้ามนุษย์เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อประเทศไทยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและจากประเทศอื่นอีกผมถามว่าเราอยากจะให้วงจรแบบนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเราอยากจะให้มันเนี่ยยุติลงในเวลาอันรวดเร็วผมขออนุญาตที่จะพาดพิงนิดนึงนะครับคือใช่ครับสภาเครือข่ายช่วยเหลือประเทศธรรมสำนักจุลราชมนตรีเนี่ยผมกับทีมงานเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปในซีเรียไปทำอะไรครับไปช่วยคนที่เดือดร้อนในขณะที่สื่อกำลังอะไรครับกำลังวิเคราะห์กำลังเสวนากำลังนำเสนอการเกี่ยวกับเรื่องไอซิสกลุ่มก่อการร้ายนู่นนี่เนี่ยต่างๆเอาละครับเขามีการปะทะอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับแต่เรื่องที่เราให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่งคือชีวิตคนนับแสนนับล้านที่เดือดร้อนเราถึงอะไรครับเราถึงรีบเร่งในการดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้ววันนี้ที่เรามาคุยกันที่เราคุยกันแลกเปลี่ยนต่างๆกันโอเคครับมันเป็นการทำให้เราได้เข้าใจปัญหาต่างๆรากเหง้าของประวัติศาสตร์ตัวตนต่างๆแต่ทุกคนครับเราเอาความรู้ต่างๆแล้วเรามาเชื่อมโยงกับชีวิตของคนในภาพที่เราเห็นกันแล้วเรามาช่วยกันดีไหมครับว่าจะทำอย่างไรดีครับที่จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาได้อยู่ในบ้านของเขาอย่างสันติทำยังไงดีครับที่จะทำให้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้มีความสันติเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วที่สำคัญครับมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใครด้วยครับต่อประเทศเพื่อนบ้านนั่นเอง
ณวันนี้เนี่ยถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ยังไม่สิ้นสุดนี่นะครับประเทศไทยแน่นอนครับจะต้องได้รับความเดือดร้อนเกิดขึ้นและประเทศไทยก็อาจจะถูกอะไรครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีโลกอีกที่อะไรครับทั้งในแง่ของมนุษยธรรมทั้งในแง่ของอาชญากรรมต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นเหมือน 2-3 ปีที่แล้วด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าเรามีภารกิจที่กำลังดำเนินในตอนนี้ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับในนามของสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหากว่าท่านใดมีความสนใจนะครับอยากจะร่วมในเรื่องของการทำงานการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมก็เราก็ยินดีนะครับแล้วก็ฝากสุดท้ายครับก็คือให้เราทุกคนได้ช่วยกันครับช่วยกันในการที่จะนำเสนอช่วยกันในการที่จะเคลื่อนไหวเพื่อทำให้เกิดสันติเกิดขึ้นแด่ทุกๆที่นะครับเดี๋ยวจะมีแถลงการที่ทางสภาเครือข่ายได้เตรียมมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้นำเสนอกับทุกๆท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการเสวนาในวันนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับโอเคก็คงคิดว่าคงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะคะเพราะว่าท่านก็คงได้รับข้อมูลความรู้มากพอสมควรก็ขอขอบคุณนะคะวิทยากรทุกท่านด้วยนะคะที่มาในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ดำเนินรายการเสวนารวมถึงท่านวิทยากรทุกท่านด้วยนะครับคงมีเวลาไม่มากนักนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านเมธารัตน์รองประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขณะนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการด้วยนะครับของสำนักจุฬาราชมนตรีมากล่าวปิดงานเรียนเชิญเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับไม่มีงานอะไรที่ไม่เลิกรานะฮะแต่ว่างานช่วยโรฮิงญาก็จะยังดำเนินการต่อไปนะครับคงต้องขอขอบคุณทางสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางด้านของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับที่จัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาเราได้รับโอกาสได้รับรู้ข้อมูลต่างนะครับจากทั้งวิทยากรในเชิงวิชาการและก็จากบุคคลผู้ซึ่งมีบทบาทดำเนินการทั้งในพื้นที่และก็นอกพื้นที่เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราคงจะไม่จบอยู่เพียงแค่นี้เราวันสัมมนาเราวันนี้อาจจะจบลงเพียงแค่วันนี้นะฮะแต่ว่าการดำเนินการของเรากิจกรรมของเราจะดำเนินการต่อไปในโอกาสข้างหน้าจนกว่าเป้าหมายของเราจะบรรลุผลนะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็คงจะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าท่านวิทยากรนะฮะที่มาให้ความรู้องค์กรต่างๆที่มามีส่วนร่วมแม้แต่ผู้ที่มาร่วมรับฟังนะครับคิดว่าเราคงจะไม่หยุดไม่จบอยู่แค่ในห้องนี้นะครับและออกไปเราคงจะต้องมีกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจจะทำโดยในนามของแต่ละองค์กรหรือจะเสริมพลังดำเนินการในโอกาสต่อไปแล้วก็ที่ฝากทางของสถาบันนะครับเราคงจะไม่ใช่แค่ปิดอยู่แค่ห้องนี้นะครับข้อมูลที่เราได้ในวันนี้นี่ดีมากๆเลยนะครับเราควรจะหาช่องทางที่ทำยังไงที่จะขยายสู่สาธารณะให้ได้นะครับขอขอบคุณแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ปิดการสัมมนาในวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไม่มีฝันอยากวิ่งตามฝันอยากจะเป็นอย่างใครเขาเป็นเดือดร้อนนี้มาพึ่งเย็นตามหาแต่กลับไม่เห็นนี้ทุกเจอทุกอีกทีมีชีวิตกลายเป็นสินค้า
อดจุตีทุกข้าทั้งเป็นลูกน้อยของฉันถูกโยนผู้หญิงของฉันถูกลมคืนใจสุดท้ายมาลายสิ้นลมปุโรห